มีใครบ้างในห้องนี้ยังไม่เคยเจอคนบ่อยยกมือครับโอ้เพิ่งสมัครใหม่ยังไม่เคยเจอหลายคนเลยหลายคนเลยนะคะใครบ้างในห้องนี้นะคะที่ปรารถนาที่จะสำเร็จในธุรกิจนี้จริงๆยกมือเอาแบบจริงเอาแบบจริงเอาแบบจริงโอเคซึ่งขั้นตอนหลังจากไปนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จแต่ไม่ได้การันตีว่าทุกคนเรียนแล้วจะสำเร็จจริงหรือจริงถ้าเรียนแล้วบอดหมอนอนอยู่บ้านเกาสะดือดีสะดือแควขี้เล็กได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนี่คือขั้นตอนหรือเส้นทางที่จะนำทางแต่คนที่จะพาตัวเองไปถึงเส้นทางความสำเร็จไปถึงความสำเร็จไปถึงเส้นชัยถึงความฝันของตัวเองคือใคร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 เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรียนรู้และลงมือเรียนรู้และต้องเก็ตหรือเก็ตได้ได้และพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมที่จะเจอสุดยอดปรมาจารย์ของเราหรือยังอันตบมือเสียต่อไปรู้ว่ารู้ว่านะคะหลังจากนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะโค้ชฟอร์อาจารย์กฤษณะวัยสัมสบายดีไหมช่วงนี้เราเจอกันบ่อยเนาะร้อนไหมครับเร่งแอร์หน่อยเร่งสุดแล้วนะครับใครไม่เคยเจอเลยยกมือหน่อยครับนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวของการสอนงานพื้นฐานแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจริงๆเรื่องนี้ผมส่งต่อไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ใช่เนื้อหาที่ผมต้องมาถ่ายทอดแล้วความจริงจะเป็นผู้นำกลับเป็นคนถ่ายทอดเรื่องนี้แต่ว่าจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะได้ copy แล้วก็เอาไปส่งต่อให้กับทีมงานได้นะครับทีนี้ถามกับพวกเราแบบนี้ก่อนครับใครเป็นคนเก่ายกมือคนเก่าต้องตั้งใจฟังนะครับปัญหาใหญ่ของคนเก่าก็คือคำว่ารู้แล้วนะครับเข้าใจไหมโอเคคิดว่าพวกเราเก่งไหมพวกเราทุกคนเป็นคนเก่งไหมเก่งไหมเก่งแล้วมันไม่ได้เดือนละ 300,000 นะโอ้จริงด้วยน่าแตกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกเราเป็นคนเก่งนะครับเราพูดเก่งเราเขียนเก่งนะครับแต่ว่าท่านประธานที่เดือนดวงใจติดพัฒนาคุณท่านบอกว่าการที่เราจะสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้มันต้องเก่ง3อย่างต้องเขียนเก่งต้องพูดเก่งและต้องสอนเก่งเข้าใจความหมายไหมครับวันนี้ผู้นำหลายคนเนี่ยเราพูดบริษัทสินค้าแผนได้เราเขียนบริษัทสินค้าแผนได้แต่เราสอนไม่ได้ก็จบกันเพราะว่าถ้าเราพูดได้เราเขียนได้เราจะได้ยอดแต่ถ้าเราสอนใครไม่ได้เราจะไม่ได้ผู้นำเลยสักคนเดียวสุดท้ายแล้วเราก็ฉีกแค่ฉีกขาทำงานอยู่คนเดียวเข้าใจความหมายไหมครับเพราะนั้น เรื่องราวที่ผมกำลังจะถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกคนฟังเนี่ยคนเก่าเนี่ยแหละจะต้องตั้งใจฟังเป็นอย่างดีส่วนคนใหม่ก็คนใหม่ฟังเพื่อเอาไปทำตามนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าสเต็ปขั้นตอนการทำงานเนี่ยมันจะต้องทำแบบไหนนะครับเข้ามาในธุรกิจช่วงแรกจะต้องเริ่มต้นแบบไหนจะต้องทำแบบไหนส่วนคนเก่าฟังเพื่อ copy แล้วก็เอาไปสอนต่อนะครับในธุรกิจตัวนี้เนี่ยบางคนบอกว่าสอนไม่เป็นพูดไม่เป็นถ้าพูดไม่เป็นพูดตามได้ไหมหลังจากนี้เนี่ยไม่ต้องไปคิดคำพูดเองพูดตามในสิ่งที่ผมพูดเลยได้ไหมได้ค่ะผมพยายามสังเกตเห็นพี่ๆน้องๆแล้วก็ผู้นำหลายคนที่เขาขึ้นไปพูดบนเวทีที่เขาขึ้นไปสอนบนเวทีแล้วก็พอลงจากเวทีเขาบอกโอ้คนนี้พูดเก่งมากเลยคนนี้สอนเก่งมากเลยคนนี้สุดยอดมากเลยผลปรากฏว่าพอเวลาผมไปคุยกับเขาจริงๆเขาบอกว่าอ๋อก่อนที่ผมจะขึ้นไปสอนผมฟังคลิปโค้ชบอกไม่ต่ำกว่า100 รอบแล้วพวกเราฟังคลิปของกี่รอบครับแล้วเราก็บอกว่าพูดไม่ได้สอนไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่ฟังเข้าใจความหมายของมันเพราะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับพวกเราทุกคนคือในธุรกิจตัวนี้พูดไม่เก่งไม่เป็นไรให้พูดตามเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในธุรกิจตัวนี้คนพูดเก่งไม่ค่อยสำเร็จหรอกครับเข้า
ข้าใจไหมครับเพราะว่าพูดเก่งเนี่ยมันพูดไร้สาระพูดไม่รู้เรื่องพูดไปเรื่อยใช่เคยเห็นคนขายเครื่องกรองน้ำไหมที่อยู่ตามห้างขายเครื่องกรองน้ำขายโทรทัศน์ขายทีวีขายตู้เย็นพูดเก่งไหมขายเก่งไหมแล้วมันรวยไหมไม่รวยจริงรวยที่ไหนไม่รวยแต่คนที่จะสำเร็จในธุรกิจตัวนี้ได้ไม่จำเป็นจะต้องพูดเก่งคนที่จะสำเร็จในธุรกิจตัวนี้ต้องพูดเป็นเข้าใจคำว่าพูดเป็นไหมครับพูดเป็นคือพูดตรงประเด็นนะครับพูดแล้วคนเข้าใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากพูดเป็นง่ายนิดเดียวครับวิธีการคือฟังแล้วก็เอาไปพูดตามฟังคลิปผมสักร้อยสองร้อยรอบแล้วสอนได้แบบที่ผมสอนแบบนี้ดีไหมมันเป็นการพัฒนาตัวเองเราเคยตั้งคำถามไหมครับผู้นำเก่าเราเคยตั้งคำถามนี้ไหมว่าโค้ชเขาบอกว่าให้พัฒนาตัวเองกูจะพัฒนาตัวเองจากตรงไหนดีวะพัฒนาอะไรอ่ะก็บริษัทก็พูดไปแล้วสินค้าก็พูดไปแล้วแผนการตลาดก็พูดไปแล้วปิดการขายโอ้เก่งมากเลยปิดการขายได้เยอะมากเลยแล้วจะไปพัฒนาตรงไหนอีกอ่ะผู้นำเก่าเคยตั้งคำถามไหมก็พัฒนาตรงการสอนนี่แหละครับมันต้องสอนคนให้เป็นเพราะอะไรเพราะพี่เดือนบอกแล้วว่าธุรกิจตัวนี้สปอนเซอร์ 20% การสปอนเซอร์แค่ 20% ส่วนอีก 80% คือการติดตามและสอนงานคนเก่าที่เราสปอนเซอร์เข้ามาแล้วครับเพราะธุรกิจนี้มันไม่ใช่ว่าจะต้องวิ่งสปอนเซอร์คนตลอดชีวิตถ้าเราจะต้องวิ่งสปอนเซอร์คนตลอดชีวิตก็ต้องปิดการขายคนตลอดชีวิตนั่นเป็นแค่เพียงธุรกิจขายตรงครับไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายเป็นแค่เพียงธุรกิจขายตรงที่เราต้องวิ่งหายอดถ้าไม่ปิดการขายเราไม่ได้ตังค์แบบนั้นนะครับมันจะไม่เกิดคำว่าพาสซีฟขึ้นในธุรกิจตัวนี้เข้าใจหรือเข้าใจเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวที่ผมกำลังจะถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยความจริงแล้วน้องนายอินพอเสียปั๊กเนี่ยมันต้องกดปัดด้วยนะครับเพราะถ้าเสียปั๊กเดียวเนี่ยมันจะไม่เย็นมันต้องกดเปิดด้วยนะอะไรนะเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้โอเคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องทำให้ได้เพราะว่าคือถ้าผมร้อนเนี่ยผมจะสอนไม่ค่อยได้โอเคอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าสเต็ปการทำงานมันเป็นประมาณไหนอ่ะเอาเริ่มแรกเลยตั้งแต่อันนี้เลยนะครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยค่ะเริ่มแรกเลยตั้งแต่คนเก่าทบทวนนะแล้วก็คนใหม่เอาไปปฏิบัติตามนะครับเริ่มต้นขั้นแรกเลยหลังจากที่เราไปคุยบริษัทสินค้าแผนคนไม่ลงทุนเรื่องของเขาอย่าไปซีเรียสเอาคนที่ลงทุนพอนึกภาพไหมครับเพราะว่าเราสำเร็จมันยัดเยียดใส่มือกันไม่ได้พอเข้าใจความหมายนะสมมติว่าเราไปคุยบริษัทสินค้าแผนเขาลงทุนกับเราไม่ว่าจะเป็น S G หรือ M D พอเขาลงทุนเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนที่หนึ่งฟังสเต็ปนะขั้นตอนที่หนึ่งเราทำอะไรในระดับแรกหลังจากที่ลูกค้าจ่ายตังเราต่อทำอะไรครับขั้นตอนแรกเลยหนึ่งคีย์ข้อมูลถูกไหมเก็บตังค์ลูกค้าต้องคีย์ข้อมูลทันทีอย่าดองเงินลูกค้าเข้าใจไหมครับเพราะถ้าพี่เก็บเงินลูกค้ามา 2,600 วันนี้พี่ไปคีย์ให้ลูกค้าพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าลูกค้าจะต้องรับสินค้าช้าไปอีก1วันเข้าใจไหมและแต่ลูกค้าบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าสินค้า3วันถึงไงทำไมมัน4ล่ะเพราะเราคีย์ช้าเราหมดแต่ดองเงินลูกค้าไว้เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจไม่ต้องกักยอดหรอกครับเก็บตังค์ลูกค้ามาคีย์ไปเลยครับเข้าใจไหมครับนางอินน่ารักมากเลยผมมึงนางให้กับพัทโจ้เนี่ยเมื่อน้องน้องก็จะรู้ว่าถ้าผมร้อนผมจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกฟังดีๆทำแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าคือถ้าเราทำตามสเต็ปจริงๆจะไม่เกิดปัญหาในองค์กรเลยไอ้เรื่องของคำว่าลูกค้าขอคืนเงินลูกค้าขอคืนสินค้าลูกค้ามาด่ายันหน้าบ้านสินค้าไม่ถึงบ้านลูกค้าสินค้าถึงล่าช้าสินค้าตกหล่นมันจะไม่เกิดปัญหาในองค์กรเลยถ้าเราทำธุรกิจตามระบบแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ทำแบบเร่งแรกแปรธาตุเข้าใจเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจมันต้องทำแบบเนี้ยอันดับแรกเลยข้อที่1เก็บเงินลูกค้าต้องคีย์สมัครทันทีให้ลูกค้าพอคีย์สมัครปุ๊บทำอะไรต่อครับเอาโทรศัพท์ลูกค้ามาเอาโทรศัพท์ลูกค้ามาถ้าลูกค้าใช้สมาร์ทโฟนนะเข้ายูสเซอร์ของลูกค้าครับให้ลูกค้าดูเลยว่ายูสเซอร์ของเขาเนี่ยมันได้เข้าไปอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับธุรกิจเรามันเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซมันเป็นธุรกิจใหม่ลูกค้าลงทุนมันไม่มีใบเสร็จจริงไหมมันไม่มีใบเสร็จและมันไม่ได้สินค้าเลยทันที
ถูกไหมถ้าวันนี้เราเก็บการเข้ามาสิ่งของเราบอกเขาว่าคีย์แล้วแล้วปล่อยลูกค้ากลับบ้านไปลูกค้างงไหมไปหาใบเสร็จก็ไม่ได้สินค้าก็ไม่ได้ตายแล้วกูโดนเขาหลอกเขาวันนี้เสียตังค์ไปสิ่งของคืนนี้ลูกค้านอนไม่หลับนอนไม่หลับทำไงครับนอนไม่หลับทำไงบอกสามีบอกสามีไปเลยครับโดนสามีเตะหน้ามาพรุ่งนี้เช้าไม่รับสายเราแล้วจริงไม่จริงแต่ถ้าเราเอายูสเซอร์ให้เขาดูโดยผ่านการใช้โทรศัพท์ของเขาเราเข้าระบบเดอะเจมให้เขาอ่านนี่เข้าเว็บไซต์นี้นะระบบเดอะเจมเข้ายูสเซอร์เธอยูสเซอร์เธอยูสเซอร์นี้นะพาสเวิร์ดนี้นะแล้วสอนลูกค้าเปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยเพราะโดยส่วนใหญ่เวลาเราคีย์เนี่ยเราจะตั้งพาสเวิร์ด1ถึง6ถูกต้องมั้ยเราสอนให้เขาเปลี่ยนเลยทันทีให้เป็นพาสเวิร์ดของเขาที่เขาเป็นคนตั้งด้วยตัวเขาเองโอเคมั้ยครับไม่ต้องกลัวลูกค้าจะลืมไม่ต้องกลัวลูกค้าจะลืมและเราไม่จำเป็นต้องไปรู้พาสเวิร์ดลูกค้าเพราะมันคือธุรกรรมทางการเงินของเขาเข้าใจเข้าใจค่ะไม่ต้องกลัวลูกค้าลืมถ้าลูกค้าลืมส่งยูสเซอร์มาเดี๋ยวผมเช็คให้ได้ว่ายูสเซอร์มันคืออะไรพาสเวิร์ดมันคืออะไรโอเคมั้ยครับอย่างน้อยๆลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นธุรกิจของฉันแล้วระบบมันเข้าไปในยูสเซอร์ฉันแล้วฉันเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วชื่อของฉันเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในระบบของเดเจเรียบร้อยแล้วเป็น MD เรียบร้อยแล้ว 46,000 อย่างน้อยๆลูกค้าสบายใจมั้ยสบายใจขึ้นนี่คือข้อที่1หลังจากที่สมัครหลังจากเข้ายูสเซอร์ถัดมาคือต้องทำอะไรโปรโมทแคมป์ทันทีโปรโมทแคมป์ทันทีแล้วเทคนิควิธีการโปรโมทแคมป์ต้องทำยังไงหรือทำยังไงดีครับเวลาโปรโมทแคมป์ที่สมัครให้ยูสเซอร์เข้ายูสเซอร์โปรโมทแคมป์ทันทีเราต้องโปรโมทแคมป์ทันทีนะครับไม่ว่าเราจะเก็บเงินลูกค้า 2,600 46,000 หรือ 15,000 ถ้าเราเก็บเงินค่าแคมป์ลูกค้าต่อไม่ได้นั่นหมายความว่าเราฆ่าเขาทางอ้อมแล้วนะเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นอ่ะพี่ชื่ออะไรฮะชื่อเล็กยากตรงไหนโอ้แต่เราคนชื่อไม่ยากเอาชื่อเดียวเนี่ยแหละทำได้ใช่ไหมเอาชื่อสมมติวันนี้วิธีการทำแบบนี้นี่คือคำพูดที่ผมใช้มาแล้ว4ปีไม่ต้องคิดเองใช้คำพูดผมโอเคไหมโอเคค่ะน้องนิวลงทุนมาแล้ว46,000ผมเก็บตังค์มาแล้วน้องนิว46,000ผมที่สมัครแล้วผมเอายูสเซอร์ให้น้องนิวดูแล้วแล้วผมจะชวนน้องนิวเข้าแคมป์คนส่วนใหญ่จะพูดยังไงไม่รู้แต่ที่ผมเคยได้ยินมาไปนิวจ่ายตังค์เพิ่มอีก 2,000 ไปเข้าแคมป์กันเอาจริงๆนะครับถ้าเขาลงเป็น MD กับเราแล้วเนี่ย 46,000 ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เก็บเงินค่าแคมป์ทันทีเราปล่อยไปเดือน2เดือนโดยส่วนใหญ่ประมาณ 8-90% เนี่ยจะไปชวนเขาเข้าแคมป์อีกรอบนึงให้เขาจ่ายเพิ่มอีก 2,200 บาทเขาจ่ายมั้ยโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเราเก็บทันทีจ่ายมั้ยมีโอกาสนะครับวงเล็บเวลาเราเก็บเงินเขาทันทีช่วยทำบัญชีดีๆด้วยแล้วก็อย่าเอาบางค่าแทนลูกค้าไปใช้เข้าใจไหมครับเข้าใจสมมติว่าวันนี้ผมคีย์สมัครเสร็จผมให้ยูสเซอร์เสร็จนิวเป็น MD นิวเพิ่งลงทุนผมก็จะบอกกับนิวว่าน้องนิวน้องนิวว่าพี่เก่งไหมเก่งเก่งถูกต้องไหมถ้าไม่เก่งพี่จะเก็บเงินน้องได้ยังไง46,000ถูกต้องไหมน้องนิวว่าวันนี้พี่พูดเก่งปะเก่งพี่นำเสนอเก่งปะพี่พูดบริษัทสินค้าแข็งสุดยอดไหมถ้าไม่สุดยอดพี่คงเก็บเงิน46,000น้องไม่ได้จริงไม่จริงแต่น้องรู้ไหมอ่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วที่พี่เริ่มต้นทำธุรกิจเดอะเจมพี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยให้พี่มานั่งพูดบริษัทสินค้าแผ่นแบบนี้พี่พูดไม่ได้เลยให้พี่มาเก็บเงิน46,000แบบที่เก็บวันนี้พี่ทำไม่ได้เลยพี่กลัวพี่เขินพี่เกรงใจวันแรกที่พี่เริ่มต้นทำธุรกิจตัวนี้นะพี่พูดอะไรไม่เป็นเลยแต่น้องนิวรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงพูดได้ขนาดนี้พอพี่ไปเข้าเรียนงานแคมป์ของเดอะเจมาพี่เลยพูดได้ขนาดนี้วันนี้น้องนิวลงทุนมาแล้ว46,000น้องนิวอยากพูดได้แบบพี่ไหมน้องนิวอยากเก่งแบบพี่ไหมน้องนิวอยากเปิดการขายได้แบบพี่ไหมน้องนิวอยากไปชวนเพื่อนและเพื่อนลงทุนทุกคนเลยไหมอยากนำเสนอได้ดีแบบนี้ไหมน้องต้องไปเข้าเรียนงานเดียวกับพี่ต้องไปเข้าเรียนแคมป์เดียวกับพี่แล้วน้องจะพูดได้แบบที่พี่พูดไปไหมเนี่ยแหละครับเขาจะจ่ายงั้นถ้าไปน้องจ่ายเพิ่มอีก 2,200 เดี๋ยวเดือนหน้าไปเข้าเรียนงานแคมป์กันพี่ปอ 2,200 ไม่มีจ่ายไปแล้ว 46,000 ตอนนี้มีทั้งเนื้อทั้งตัว500เอา500มาเก็บ500มาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทยอยจ่ายให้ครบ 2,200 นี่คือเทคนิคที่จะชวนคนเข้าแคมป์ได้เยอะที่สุดเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าใครก็แล้วแต่ที่ลงทุนมาไม่ว่าจะแพ็กเกจอะไรถ้าไม่เข้าแคมป์อวสานเซลแมนเลยครับเป็นแค่นักขายราคาถูกเลยเมื่อวานผมพูดที่ปัตตานีว่า
วันนี้ใครที่เมื่อวานที่ปัตตานีมากันประมาณ100คนแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าแคมป์เลยสักคนนึง1คนก็1เหตุผลนะที่ปัตตานีเมื่อวานบางคนก็บอกว่าติดงานประจำติดลูกเล็กติดประชุมติดประเมินติดสัมมนาติดบ้านอยู่ไกลติดไม่มี 2,002 ติดซักผ้าให้ผัวเพราะว่าวันอาทิตย์ต้องซักผ้าให้สามีไปยังไม่ได้ไปไม่ได้จริงๆผมก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรวันนี้ถ้าไม่ไปเข้างานแคมป์ไม่โกรธไม่ดุไม่ว่าไม่โกรธไม่ดุไม่ว่านะแต่เจอหน้ากันช่วยทักทายกันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟโอเคไหมแต่ขออย่างเดียวได้ไหมอย่างเดียวเลยอย่าด่าธุรกิจเดอะเจมส์ได้ไหมอย่าด่าอัพไลน์ได้ไหมเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าท่านลงทุนมาและท่านไม่เข้างานแคมป์ท่านไม่มีทางสำเร็จในธุรกิจตัวนี้แน่นอน 100% เพราะผมอยู่ในธุรกิจเดอะเจมส์มา4ปีไม่เคยเห็นมนุษย์เงินแสนคนไหนที่ไม่เข้างานแคมป์แล้วได้เงินแสนไม่มีก็แล้วแต่จะไปไม่ไปก็ผมรู้อยู่แล้วถ้าไม่ไปก็ไม่มีทางสำเร็จจ่ายค่าแคมป์กันพึ่งยกห้องเลยก็เข้าใจความหมายผมนะครับเพราะนั้นจำคำพูดคำนี้ได้ไหมครับถ้าเราเซตไว้เป็นระบบเดียวกันนั่งกันอยู่ในห้องนี้ประมาณ50คนถ้า50คนทำตามระบบนี้เป๊ะๆเลยทุกคนจะเคลื่อนคนเข้าแคมป์ได้ทุกคนจะพาซ้ายพาขวาของตัวเองเข้างานแคมป์ได้เข้าใจไหมครับมันเป็นการลดความแตกต่างระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังผู้ฟังเนี่ยเขาจ่ายเรา 46,000เราเนี่ยคือผู้พูดแต่เขาจ่ายเรา46,000ในความรู้สึกลึกๆของน้องนิวเขาจะรู้สึกว่าโอ้พี่ปอมันโคตรพูดเก่งเลยมึงพูดเก่งมึงก็ทำได้นะสิมึงพูดเก่งมึงก็เลยปิดการขายกูได้ถ้าเราไม่พูดไปแบบนั้นเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยพูดเก่งแล้วเขาเนี่ยพูดไม่เก่งเขาคงปิดการขายเพิ่มไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อที่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องแต่ที่เราพูดได้ขนาดนี้เพราะเราไปเรียนโรงเรียนนี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าเขาไปเรียนโรงเรียนเดียวกับผมเขาก็จะพูดได้แบบผมนี่แหละเข้าใจความหมายไหมครับเพราะนั้นใช้สคริปต์นี้ได้ไหมได้นะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2เมื่อเก็บตังค่าแคมป์แล้วทำอะไรกับน้องนิวต่อครับข้อที่2ผู้นำตอบเคลียร์เป้าหมายเคลียร์เป้าหมายคำถามมีอยู่ไม่กี่คำถามผมจะถามกับน้องนิวคำถามที่1นิววันนี้น้องลงทุนมาแล้ว 46,000 น้องมีเป้าหมายเดือนนี้อยากได้เท่าไหร่จากธุรกิจเดอะเจมลูกค้ามันจะเงียบๆแบบพวกเราเนี่ยครับมันไม่ตอบหรอกเราต้องเป็นคนตั้งให้เข้าใจไหมครับลูกค้าก็จะเงียบแบบนี้เราถามว่าอยากได้เท่าไหร่เดือนนี้มันก็จะเงียบไม่ตอบเราก็จะบอกว่าผมก็จะบอกว่าอ๋อเอาอย่างนี้งั้นเดือนนี้น้องนิวตั้ง 100,000 บาทโอเคไหมเราเขียน 100,000 บาทเลยนะครับบนหัวกระดาษบนหัวกระดาษนี่คือคำถามที่1เดือนนี้น้องนิวตั้งเป้าหมายอยากได้เท่าไหร่วงเล็บหลังจากที่เราลงทุนนะเขาลงทุนแล้วนะพอเขาบอกพอเราตั้งให้เขา100,000บาทเราถามเขาตอบว่าน้องนิวถ้าคำถามที่2นะถ้าเดือนนี้น้องนิวได้100,000บาทจากธุรกิจเดอะเจมน้องนิวจะเอาเงินไปทำอะไรให้เขาพูดถามเพื่อให้เขาพูดเราถ้าเราไม่ถามเราจะไม่รู้เป้าหมายในชีวิตจริงๆของเขาเลยพอนึกภาพไหมครับเราจะไม่รู้เป้าหมายถ้าเราไม่รู้เป้าหมายลูกค้าแล้วเราจะเอาเป้าหมายที่ไหนไปขยี้ให้เขาออกไปลงมือทำอ่ะจริงป่ะจริงผมก็จะถามข้อที่สองนิวถ้านิวได้100,000บาทนิวจะเอาเงินไปทำอะไรนิวอาจจะบอกว่าอ๋อพี่ปอผมจะเอาเงินไปดาวมอเตอร์ไซค์นี่คือความใฝ่ฝันผมเลยผมอยากได้มอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงชอบมากเลยพี่อยากจะได้ฮาร์เลย์มากเลยชอบมากเลยอยากดาวมากเลยแต่มันต้องการเงิน100,000บาทโอเคนิวเนี่ยอยากจะได้ 100,000 บาทเพื่อเอาเงินไปดาวมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมนิวก็จะตอบว่าใช่ครับถามข้อที่3น้องนิวอยากได้จริงๆไหมลูกค้าทุกคนจะตอบว่าจริงผมก็จะถามข้อที่4ว่าผมก็จะบอกกับน้องนิวข้อที่4ว่านิว 100,000 บาทในเดือนนี้นิวได้แน่นอนแต่พี่มีเงื่อนไขอยู่ข้อนึงไม่รู้ว่านิวจะรับได้ไหมเดือนนี้พี่จะเอาเวลาทั้งหมดที่มีความรู้ทั้งหมดที่มีมาโฟกัสน้องให้น้องจบ 100,000 บาทภายในเดือนนี้แต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวไม่รู้ว่าน้องจะรับได้ไหมเงื่อนไขข้อนั้นก็คือน้องต้องเชื่อพี่ 100% ไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามทำตามที่พี่บอกอย่างเดียวโอเคไหมถ้าน้องรับเงื่อนไขข้อนี้ได้น้องจบ 100,000 แน่นอนภายในเดือนนี้ถึงแม้ใช้คำพูดนี้นะครับ
ถึงแม้สิ่งที่พี่จะพูดถึงแม้สิ่งที่พี่จะบอกถึงแม้สิ่งที่พี่จะสั่งให้น้องทำหลังจากนี้ถึงแม้น้องจะไม่อยากทำเลยถึงแม้น้องจะไม่ชอบเลยถึงแม้มันจะต้องขัดใจตัวเองถึงแม้มันจะต้องสละเวลามันจะต้องเหนื่อยแต่น้องเชื่อพี่ 100% ได้ไหมถ้าน้องทำข้อนี้ได้ 100,000 น้องได้แน่นอนโอเคไหมถ้าเขาบอกโอเคเราก็ค่อยพาไปทำข้อที่3ทำไมผมก็บอกว่าให้เชื่อ 100% เพราะปัญหาใหญ่ของการทำธุรกิจเครือข่ายแล้วคนที่ลงทุนมาแล้วมันไม่ค่อยสำเร็จเพราะมันไม่ค่อยเชื่อฟังออนไลน์นี่คือเรื่องจริงบอกให้ไปเข้าแคมป์ไปไหมบอกให้เปิดรายชื่อเปิดไหมไม่เปิดบอกให้เขียนรายชื่อเอาเขียนทำไมอ่ะในโทรศัพท์ก็มีก็แม่งโง่แต่เถียงไงมันเลยไม่ค่อยได้ตังค์ไงเข้าใจป่ะได้เนี่ยเอาเขียนรายชื่อนี้เขียนรายชื่อมา100คนเขียนยังเขียนแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านทำไมไม่เอาอ่ะลืมนะสิแล้วจะโทรหาลูกค้ายังไงอ่ะอ๋อไม่เป็นไรพี่ในโทรศัพท์มีสรุปแล้วมันเขียนหรือยังก็มันไม่เชื่อไงนิ้วไปเดี๋ยววันนี้ 5-6 นี้ไปเข้างานแคปเนี่ยเองบอกแล้วใช่ไหมต้องเชื่อพี่ 100% ใช่ไหมนิ้ว 5-6 นี้โอนตังมา 2-2 ไปเข้างานแคปเนี่ยเฮ้ยพี่พอผมไม่สะดวกจริงว่ะไปไม่ได้จริงวันนี้ติดงานประจำแบบนี้เขาได้เชื่อไหมไม่ไม่เชื่อก็จงไม่สำเร็จต่อไปโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อที่ผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรอย่าลืมบางทีเราเป็นอัพไลน์อัพไลน์มันเด็กกว่าอย่าลืมนะบางทีเราเป็นเด็กวัยรุ่นอัพไลน์เราเป็นอัพไลน์เขาเนี่ยบางทีเราอายุ20กลางๆ20ต้นๆ20ปลายๆแต่บางทีลูกทีมเราอะที่เราไปปิดการขายเขาอะบางคน40 50 60บางคนไม่จะไปแล้วด้วยแล้วก็40 50 60บางคนเป็นอบต.กำนันนายกผู้ใหญ่บ้านผอ.หัวยางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคนเหล่านี้อีกปัญหาของคนเหล่านี้คืออะไรไหมอีโก้เยอะหัวโขนสูงพอได้ว่าไหมครับประเด็นก็คือว่าถ้าวันนี้ฉันอยู่ในโรงเรียนฉันเป็นผอ.ฉันมาทำธุรกิจกับเจมกูก็จะเป็นผอ.จะยอมรับในสิ่งที่เด็ก20กว่าที่มีรายได้หลักแสนสอนงานมันรับไหมไม่ค่อยรับบอกให้ทำก็ไม่ค่อยทำก็ไม่สำเร็จไงเพราะนั้นมันต้องเคลียร์กับลูกทีมเราตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำธุรกิจเลยว่าต้องเชื่อเรานะถ้าอยากได้100,000นะต้องเชื่อนะไม่ต้องสนใจว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจว่าเราจะโปรไฟล์ดีเท่าคุณไหมไม่ต้องสนใจว่าเราจะขับรถดีเท่าคุณไหมแต่วันนี้เราทำธุรกิจตัวนี้มาก่อนเรามีความรู้ในธุรกิจตัวนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อเรา 100% นะคุณอยากมีผลลัพธ์โอเคถ้าเราไม่เคลียร์ตรงเนี้ยเด็กวัยรุ่นทำงานยากไหมเวลามีลูกทีมที่อายุมากกว่ายากไหมยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์กับเขาตั้งแต่วันแรกโอเคพอเขาบอกว่าโอเคพี่พร้อมเชื่อน้อง 100% เลยขออย่างนี้ให้พี่ได้ 100,000 บาทพี่ยอมลดอีโก้ตัวเองแล้วเหมือนที่ผมโพสต์ไปใน Facebook ว่าอีโก้สูงรายได้ต่ำอีโก้ต่ำรายได้จะสูงไปคิดดูเอาข้อที่3เราทำอะไรครับเมื่อเคลียร์เป้าหมายจบข้อที่3คือสอน9ขั้นตอนเขียนแบบนี้มั้ยเนี่ยขั้นตอนเขียนแบบนี้ไหมเขียนภาษาไทยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถนัดภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับไม่คือจะบอกว่าธุรกิจตัวนี้มันง่ายๆครับขนาดเขียนภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเงินเดือนละ600,000เลยดูไม่ต้องเก่งมากกว่านี้โง่จนๆนี่แหละเดือนละ600,000ได้ไม่ใช้ระบบ 100% เนี่ยไม่ได้ใช้ศักยภาพตัวเองไงว่าคนเก่งใช้ศักยภาพคนฉลาดเขาใช้ระบบกันแล้วโดยส่วนใหญ่คนเก่งเป็นที่ฆ่าคนฉลาดเข้าใจคนเก่งใช้ศักยภาพคนฉลาดเขาใช้ระบบแล้วโดยส่วนใหญ่คนเก่งเป็นที่ฆ่าคนฉลาดงงไหมจบด็อกเตอร์เก่งไหมไม่เก่งจะจบด็อกเตอร์ได้ไงจริงไม่จริงเป็นลูกน้องเสียเจริญทำเสียเจริญจบป.4 เจ้าของกระทิงแดงจริงไม่จริงแล้วเสียเจริญใช้อะไรใช้ระบบทำงานแล้วจบด็อกเตอร์เก่งไหมกินเงินเดือน 50,000 พอเสียเจริญเดือนละหลาย10ล้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นคนเก่งครับไม่ต้องใช้ศักยภาพครับใช้ระบบในการทำงานระบบข้อ1 2 3พูดไปแล้วทีนี้พอเราเข้าสู่ระบบข้อที่3เข้าใจขั้นตอนการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคือลงทุนปุ๊บแล้วทำข้อที่1ทำข้อที่2ข้อที่2เสร็จปุ๊บเราทำข้อที่3ผมก็จะบอกกับน้องนิวว่าวันนี้บางทีเราไม่ต้องรองานเฮดเกมพี่เราไม่ต้องรองานเฮดเกมแล้ววิธีการคือมันเวลาตีเหล็กเนี่ยต้องตีตอนกำลังร้อนๆเลยนะสมมติว่าวันนี้ถ้าน้องนิวลง MD มาตอนลง MD ปุ๊บ
ตอนเที่ยงแล้วเราไม่มีเคสเย็นตอนเย็นเราไม่มีเคสผมแนะนำให้ทำ1 2และสอน9ขั้นตอนอันดับที่3เลยเราเป็นอัศวินโต๊ะกลมเราสอนลูกทีมแบบตัวต่อตัวเลยโอเคไหมแต่ถ้าเรามีเคสเช้าเช้าเรามี1เคสเที่ยงเรามี1เคสเย็นเรามี1เคสแน่นอนเราจะมานั่งสอน9ขั้นตอนมันทันไหมไม่ไม่ทันผมจะพาเขาทำข้อที่1พานิวทำข้อที่2แล้วผมจะเสริมตรงนี้ไปอีกข้อนึงนิดนึงว่าคือตอนแรกสมมติผมคุยกับน้องนิวตอนเที่ยงแต่เย็นเนี่ยผมมีเคสผมสอน9ขั้นตอนไม่ได้ผมก็จะทำเคสเช้าเคสเที่ยงเคสเย็นพาทำข้อ1พาทำข้อ2แล้วข้อ2ผมจะเสริมไปว่าน้องนิวพรุ่งนี้น้องเอาอย่างนี้น้องนิวอยากเริ่มต้นการทำงานแบบถูกต้องและถูกวิธีไหมน้องนิวอยากเริ่มต้นทำงานแบบมืออาชีพไหมขออย่างเดียวได้ไหมวันนี้กลับบ้านไปยังไม่ต้องไปชวนใครยังไม่ต้องไปบอกใครยังไม่ต้องบอกพ่อบอกแม่ยังไม่ต้องบอกแฟนและห้ามไปชวนใครเด็ดขาดเที่ยงที่อเมซอนที่เดิมเดี๋ยวพี่จะพาทำงานเดี๋ยวพี่จะวางแผนการทำงานแบบถูกวิธีให้โอเคไหมคือถ้าเราไม่ห้ามภาษาชวนแบบงูปลาแล้วก็ไม่ได้กลับมาพอไม่ได้กลับมาปุ๊บก็เงียบแล้วก็หายไปทำไมต้องห้ามไว้ก่อนเพราะเราจะสอน9ขั้นตอนก่อนโอเคไหมครับเราจะสอน9ขั้นตอนเขาก่อนผมก็จะพูดกับเคสเช้าเคสเที่ยงและเคสเย็นว่ามาเจอกันเที่ยงของอีกวันหนึ่ง3คนมานั่งรวมกัน 3x ผมสอนทีเดียวโอเคไหมครับถึงแม้เที่ยงวันถัดไปผมจะมีเคสแต่ผมจะไม่รับนะผมเอาคนเก่าก่อนเพราะเราเก็บตังค์เข้ามาแล้วคือการสอนงานมันต้องสอนวันถัดไปได้เลยยิ่งดีเพราะตีเหล็กต้องตีตอนกำลังร้อนๆนั่นแหละครับวันนี้เวลาลูกค้าลงทุนมาเนี่ยเขาลงทุนมา 46,000 เนี่ยอะไรเขาเลยเราไม่เอายูสเซอร์ให้เขาเราไม่ทำข้อ1กับข้อ2สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าจ่ายตังมาแล้ว46,000มันตื่นเต้นไหม เขาอยากได้เงินคืนไหม เขาจะทำแค่2อย่างเท่านั้นแหละครับ1เอามิสเตอร์ไปขาย2ไปชวนคนที่คิดว่าน่าจะทำกับเขาแน่ๆเช่นญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาลูกๆหลานๆเพื่อนสนิทที่คิดว่าอ๋อกูไปหาอีเนี่ยอีเนี่ยจ่ายกูแน่นอน46,000เพราะมันรักกันมากพอไปถึงปุ๊บด้วยความตื่นเต้นคิดว่าเขาจะทันแน่ๆพอไปถึงปุ๊บมันทำไหมไม่ไม่ทำไม่พอมันด่าซ้ำมาด้วยแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ท้อแล้วก็เลิกพอนึกภาพไหมครับเพราะอะไรเพราะอัพไลน์วางแผนผิดเข้าใจเพราะนั้นสิ่งที่ผมพยายามบอกกับพี่คือเมื่อพาใครมาลงทุนแล้วต้องทำตาม3ขั้นตอนผมปิดการขายของนิวตอนเที่ยงผมก็จะนัดน้องนิวมารวมในเที่ยงวันถัดไปแล้วสอน9ขั้นตอนตายครับภาษาเซลแมนแน่ๆท่านมีลูกทีม1คนท่านเป็นอัพไลน์หรือยังใต้องค์กรท่านมีแค่เพียง 1S ที่อยู่ใต้องค์กรท่านเป็นผู้นำหรือยังเป็นแล้วครับผู้นำของเขาเนี่ยพอนึกภาพไหมครับเพราะนั้นท่านต้องสอนเรื่องนี้ให้ได้สอนตามนี้ครับแนะนำว่าถ้ามันไม่มีคอมและเปิดสไลด์สอนไม่ได้ก็แนะนำว่าให้ไปขอข้อมูลจากพี่จิ๊บก็ได้ข้อมูล9ขั้นตอนพี่จิ๊บน่าจะมีเปิดโทรศัพท์สอนก็ได้เปิด iPad สอนก็ได้หรือว่าเขียนสอนก็ได้เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มันง่ายๆไม่จำเป็นต้องพกคอมก็ได้โอเคนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกคืออะไรมาดูครับสิ่งที่ผมจะสอนผมจะยกตัวอย่างว่าวันนี้น้องนิวคือคนใหม่ที่เพิ่งลงทุนมาชุบครับโอเคได้แล้วครับผมจะยกตัวอย่างว่าวันนี้น้องนิวเนี่ยคือคนใหม่ที่เพิ่งลงทุนมาพอน้องนิวลงทุนมาปุ๊บอันนี้คือผมจะลองเหตุการณ์นะนี่คือเที่ยงนี่คือเที่ยงของอีกวันนึงที่ผมบอกกับน้องนิวแล้วว่าวันนี้ห้ามไปชวนใครห้ามไปบอกใครแล้วน้องนิวมาหาผมเพื่อที่จะวางแผนผมก็พาทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ปุ๊บผมก็บอกอ่ะน้องนิวเรามาดูกันนะอ่ะทุกคนเรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นทำธุรกิจก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจเนี้ยมันคืออะไรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวันเนี้ยคนเข้ามาธุรกิจนี้มุมมองต่างการกระทำต่างผลลัพธ์ต่างเข้าใ
ใจความหมายผมไหมครับธุรกิจเดียวกันแท้ๆแต่ต่างกันที่มุมมองหลายคนมองไม่เหมือนกันผลลัพธ์ก็เลยไม่เหมือนกันโอเคไหมครับเพราะนั้นวันนี้เรามาดูกันว่า What's in Network หมายความว่าธุรกิจเนี้ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแก่นของมันจริงๆอ่ะมันคืออะไรมาดูนะน้องนิวผมสมมติผมสอนน้องนิวผมก็จะบอกว่าน้องนิวรู้จักร้านขายของทุกคนรู้จักร้านขายของไหมร้านขายของชำรวยไหมขายตั้งแต่รุ่นปู่ยันรุ่นหลานยังไม่รวยเลยจริงไม่จริงไม่มีทางรวยปิดร้านได้ไหมปิดได้แต่รายได้หยุดทันทีจริงไม่จริงร้านขายของส่งรวยไหมเพี้ยนแล้วรวยไม่รวยรวยไหมเอาจริงรวยเหรอบางคนบอกรวยบางคนบอกไม่รวยฟังคำผมไว้ดีๆร้านขายของส่งกับร้านขายของชำขายของเหมือนกันไหมเหมือนกันกระปิน้ำปลามาม่าปลากระป๋องเหล้าเบียร์บุหรี่ถูกไม่ถูกร้านขายของชำเนี่ยเขากินกำไรเล็กน้อยใช่ไหมร้านขายของส่งเวลาเขาขายทีละเยอะๆถูกต้องไหมร้านขายของส่งเนี่ยในทุกๆจังหวัดจะมีร้านขายของส่งอย่างน้อยๆ1ล้านที่เป็นเปิดร้านสาขาใหญ่ๆเลยลงทุน5ล้าน6ล้านเอาของมากองเต็มร้านไปหมดเลยแล้วก็ทำตัวเป็นเท่าแก่นั่งเฝ้าร้านแต่มหาเศรษฐีของโลกบอกเอาไว้ว่าธุรกิจที่ร่ำรวยคือธุรกิจที่หยุดทำแต่ร้านขายของชำลงทุน5-6ล้านผมบอกได้เลยครับไม่รวยครับมันมีแค่กระแสเงินสดที่หมุนเวียนเข้ามาแค่กระแสเงินที่หมุนเวียนเข้ามามันมากกว่าร้านขายของชำเฉยๆวันนี้ถ้าพี่เป็นเจ้าของร้านขายของส่งฐานจริงๆปิดร้านสัก3วันพาลูกไปเที่ยวทะเลทำได้ไหมทำได้นะครับไปเที่ยวได้แต่รายได้มีไหมอ่ะพี่จ้างลูกน้องมาสัก10คนพี่ไม่ไปนั่งเฝ้าไม่ไปเก็บตังค์ได้ไหมอาจจะจริงไม่จริงมันยกเบียร์ขึ้นไป10ลังแต่มันเซ็นบินให้เรา9ลังอีกลังนึงมันเก็บข้อกระเป๋าตัวเองเจ๊งไหมอ่ะเจ๊งเพราะฉะนั้นร้านขายของส่งไม่มีทางรวยหรอกครับมีแค่กระแสเงินสดที่มันเป็นตัวเงินที่มากกว่าเท่านั้นเองแต่คนที่รวยจริงๆคือเจ้าของแฟรนไชส์ถูกไม่ถูกเจ้าของแฟรนไชส์อะไรจะพูดถึงเจ้าของนะไม่ใช่คนที่ซื้อแฟรนไชส์นะเจ้าของอะไรเจ้าของชาย4เจ้าของอเมซอนเจ้าของเซเว่นเจ้าของกระทิงแดงเจ้าของแมคโดนัลด์เจ้าของพิซซ่าเจ้าของKFC เจ้าของชาพยอมเนี่ยคือเจ้าของหมดเลยที่เขาขายแฟรนไชส์ออกไปเจ้าของแฟรนไชส์เหล่านี้รวยไหมเพราะฉะนั้นจงทำธุรกิจเดอะเจมแบบเจ้าของแฟรนไชส์วันนี้เรามาดูกันว่าเราทำธุรกิจเดอะเจมแบบไหนร้านขายของชำเนี่ยคนที่ทำธุรกิจแบบร้านขายของชำคือกลุ่มคนที่เข้ามาในธุรกิจเดอะเจมนะครับช่วงแรกประมาณเดือนแรกเลยเนี่ยจะมีรายได้ประมาณ 20,000 30,000 40,000ได้แค่นั้นแหละครับเพราะคนกลุ่มนี้เขาจะเน้นงานขายลงทุนมา40,000ได้สินค้า36กล่องเอาสินค้าใส่ตะกร้าหน้ารถแล้วกูวิ่งขายทั้งหมู่บ้านเลยพอได้ภาพไหมครับทำตัวเหมือนนักธุรกิจเครือข่ายสมัยก่อนนะครับดูครับแม่แปลงจนเหงื่อจะฉีกอยู่แล้วยังไม่รวยเลยถูกไหมครับแปลงจนฟันร่วงหมดปากยังไม่รวยเลยจริงไหมเพราะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าการทำธุรกิจเครือข่ายคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดพอได้สินค้ามาเอาสินค้าไปเร่ขายผมพูดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าในธุรกิจเดอะเจมสินค้าสัตว์ที่ปกป้องกินเองหมุนเวียนเอาไว้ทำการตลาดถูกไหมไม่ได้ให้เอาไปขายแต่คนที่ทำธุรกิจเดอะเจมแบบร้านขายของชำคือกลุ่มคนที่เน้นขายสินค้าเน้นขายของเน้นได้ตังค์เร็วไม่อบรมไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองกูเอาตังค์คืนทุนให้ไวที่สุดเท่าที่จะไหวได้สุดท้ายสินค้าหมดจบไหมแล้วเวลาก็เหมือนจะชวนคนนะคนที่ทำธุรกิจแบบร้านขายของชำเนี่ยเหมือนจะชวนคนนะครับแต่ไปชวนคนลูกค้าลงทุนไหมลงทุนนะแต่ลูกค้าไม่ได้ลงทุนเพราะอยากทำธุรกิจลูกค้าลงทุนเพราะเขารำคาญมึงมาบ้านกูบ่อยมากลูกค้าลงทุนเพราะเขาเกรงใจเราเขาเคารพนับถือเราเพราะเขาลำคาญเราลงทุนเพราะตัดปัญหาแต่เขาไม่ได้ลงทุนเพราะอยากทำธุรกิจแบบสุดชีวิตกับเรามันคนละเรื่องเข้าใจคนที่ทำธุรกิจแบบร้านขายของส่งคือกลุ่มคนไหนรู้ไหมครับคนที่ทำธุรกิจเดอะเจมแบบร้านขายของส่งกลุ่มนี้เข้ามาจะมีรายได้ประมาณเดือนละแสน200,000-300,000บางคนกระโดดขึ้นไป400,000เลยนะครับแล้วรายได้มันจะสวิงขึ้นไป400,000-500,000แล้วก็จะตกพวกเหลือ 20,000 10,000 แล้วก็ไม่เหลือเลยรายได้มันจะสวิงขึ้นๆลงๆคนที่ทำธุรกิจเดอะเจมแบบร้านขายของส่งคือกลุ่มคนที่ฉันใช้สินค้าดีใช้สินค้าดีประทับใจสินค้ามากก็เลยชวนคนมาร่วมด้วยช่วยกันขาย
เขาจะมีทีมขายเก่งๆอยู่ใต้องค์กรเขาประมาณสักซ้าย5คนขวา5คนเขาจะมีทีมขายอยู่เนี่ยประมาณ10คนคนกลุ่มนี้เน้นยอดเน้นสร้างยอดเน้นสร้างภาพแต่ไม่เน้นสร้างชีวิตเข้าใจคนกลุ่มนี้เขาจะมีทีมขายอยู่เยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเขาหมดตลาดธรรมชาติและทีมขายของเขาหมดตลาดธรรมชาติคือญาติพี่น้องถ้าเขาทะเลาะกับใครคนใดคนหนึ่งในองค์กรที่เป็นทีมขายของเขารายได้หดทันทีเลยไหมครับเพราะคนฐานการทำธุรกิจไม่รู้อะไรเลยแก้ปัญหาก็ไม่เป็นกูขายอย่างเดียวกูเอายอดอย่างเดียวกูเน้นรายได้แต่สุดท้ายพอเวลาเกิดปัญหาในองค์กรปุ๊บรายได้ตกลงทันทีเลยไหมใช่พวกเราเป็นแบบนั้นไหมไม่เหรออ๋อเราไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราไม่ได้เป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้คนที่ทำธุรกิจเจมส์เนี่ยเจ้าของแฟรนไชส์คนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าพวกม้าตีนปลายรู้จักม้าตีนปลายไหมครับคนกลุ่มนี้เข้ามาทำเจมส์ช่วงแรกไม่ค่อยมีรายได้หรอกครับไม่ค่อยได้ตังค์เหมือนผมอะทำเจมส์สามเดือนแรกได้มา3,000สามเดือนแรกพี่ลองดูครับคนที่ทำธุรกิจแบบเจ้าของแฟรนไชส์เขาจะเน้นอะไรไหมครับเขาจะได้ประชุมครับเน้นอบรมครับเน้นพัฒนาตัวเองครับเน้นเรียนรู้ครับเพราะเขารู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกของผมเองนะวันนี้ผมซื้อแฟรนไชส์มาแล้วเป็นเพอร์ซันอลแฟรนไชส์เป็นแฟรนไชส์ส่วนบุคคลผมซื้อแฟรนไชส์มาแล้ว46,000 บาทประเด็นคือผมอยากจะไปขยายแฟรนไชส์ต่อเพราะผมเข้าใจว่างานนี้คืองานขยายไม่ใช่งานขายสินค้าผมอยากจะขยายแฟรนไชส์ต่อ46,000แต่ถ้าผมไม่ไปเรียนวิชาการขยายธุรกิจผมจะขยายได้ไหมครับเพราะฉะนั้นคนทำธุรกิจแบบเจ้าของแฟรนไชส์เขาจะเน้นประชุมเน้นอบรมเน้นสัมมนาเน้นพัฒนาตัวเองเน้นเรียนรู้วิชาการขยายธุรกิจถ้าวันนี้ไม่เรียนคำถามคือถ้าวันนี้ผมขยายแฟรนไชส์ออกไป1 สาขาแล้วถ้าเขามาถามผมว่าน้องปอพี่ซื้อแฟรนไชส์น้องมาแล้ว46,000ขอสูตรหน่อยสิว่าพี่จะไปขยายแฟรนไชส์ต่อพี่จะขยายยังไงดีถ้าเราไม่เรียนมาก่อนเราจะบอกเขาได้ไหมไม่ได้เราก็บอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นไปทบทวนดูเอาว่าเราเป็นนักธุรกิจเครือข่ายแบบไหนเรามาดูร้านขายของส่งร้านขายของชำร้านขายของส่งแล้วดูนะครับเจ้าของแฟรนไชส์เขาทำแบบไหนครับ True CP CPF ทั้งหมดคือเจ้าของแฟรนไชส์หมดเลยไหมครับทุกอย่างเป็นแฟรนไชส์ทุกอย่างเป็นเครือข่ายหมดเลยวันๆเขาทำอะไรครับเหมือนเราไหมเหมือนนี่เรานั่งประชุมอยู่ไหมได้เดี๋ยวพอประชุมเสร็จพวกเขาทำอะไรครับถ่ายรูปถ่ายรูปถูกไหมเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปไหมได้นี่สิ่งที่ผมพาพี่ทำเนี่ยคืออะไรเนี่ยกำลังฝึกพี่เป็นเจ้าของธุรกิจผมชวนพี่มาเป็นเจ้าของธุรกิจชวนพี่มาเป็นผู้บริหารชวนพี่มาดำเนินธุรกิจไม่ได้ชวนมาขายของออนไลน์เข้าใจไหมครับถ้าอยากจะขายของออนไลน์ร่วมไปขายสบู่ร่วมเข้าใจเออเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปไหมใช่แต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าเดี๋ยวพอเราถ่ายเราต้องทำแบบนี้ไงแล้วเราต้องทำแบบนี้ด้วยแล้วเราต้องทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราใช่ไหมแต่นี่เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ของเราไม่ค่อยใหญ่มากเรากำลังดีก็ให้เขาใหญ่กว่าก็ให้เขาไปยืนนิ่งๆแต่ว่าเราต้องเน้นน่ารักใช่ไหมครับแสดงว่าวันนี้เรานั่งประชุมอยู่เรากำลังฝึกเป็นอะไรเป็นเจ้าของแฟรนไชส์พอรู้ว่าไหมครับทำไมผมถึงเน้นเรื่องนี้ผมพูดเสมอว่าถ้าวันนี้ผมมีเวลา6ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ผมจะใช้เวลา4ชั่วโมงในการรับขวานงงไหมหลายคนลงทุนมาปุ๊บอัพไลน์โยนขวานให้เล่มหนึ่งแล้วอัพไลน์เขาบอกว่าอ่ะไปตัดต้นไม้มีเวลา6ชั่วโมงพวกเราได้ขวานก็ตื่นเต้นเลยกูเพิ่งลงทุนก็ตื่นเต้นเลยอยากได้ตังค์คือเร็วๆ46,000ไงเพราะว่าตอนลงทุนไป46,000นี่คือขโมยทองสามีไปตั้งไว้ไงก็อยากได้ตังค์คือได้ขวานมาปุ๊บได้ธุรกิจมาปุ๊บก็ขวานไปฟันปั้ง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 ผ่านไป6ชั่วโมงต้นไม้ขาดไหมไม่ขาดขวานมันขี้เถอะมันจะขาดได้ไงอ่ะจริงไม่จริงแต่วันนี้สิ่งที่ผมทำคือผมใช้เวลาตั้ง4ชั่วโมงในการรับขวานนะแล้วพอเวลาออกไปฟันมันก็เลย MD เพราะนั้นพอผมพูดแบบนี้น้องนิวเป็นคนใหม่เข้าใจธุรกิจมากขึ้นหรือยังแล้วน้องนิวเขารู้หรือยังว่าหลังจากนี้เขาต้องพัฒนาตัวยังไงต้องเข้าระบบยังไงเขารู้ยังแล้วเขาจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ได้เข้ามาขายของรู้ยังรู้แล้วนี่แหละมันคือคำว่า Watch in Network เราต้องถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ได้เข้าใจไหมครับคนเก่าและเก่ามากและเก่าที่สุด
ข้าใจไหมครับเข้าใจต่อนะครับทีนี้คำว่าปฐมบทอันนี้ในขั้นตอนที่3เนี่ยขั้นตอนแรกคือถ่ายทอดวอร์ทเทนิโอข้อที่2ต้องถ่ายทอดเรื่องวายจอยต้องสอนเขาวายจอยหมายความว่าวันนี้เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดไปเริ่มต้นผิดคือเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยต้องเรียนบท1บท2บท3บท4บท5ไล่เรียนถึงบท10ใช่ไหมแต่บางคนเข้ามาทำธุรกิจใจคือไปเรียนบท5 6 7 8 9เลยคือ1ถึง4เนี่ยวันนี้ก่อนที่จะไปฝึกพูดบริษัทสินค้าแผนพูดเรื่องตัวเองให้รู้เรื่องก่อนดีกว่าไหมถ้าพูดเรื่องของตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยต่อให้วันนี้เราไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนหนึ่งคนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมึงกูไปเจอแผนการตลาดบริษัทหนึ่งดีมากเลยเพื่อนตกใจไหมเพื่อนตกใจแผนคืออะไรวะถ้าเราไปพูดคำว่าแผนการตลาดหรือเราไปบอกเฮ้ยมึงกูไปเจอสินค้านวัตกรรมตัวหนึ่งดีมากเลยมันชื่อวิลเลอร์เพื่อนตกใจไหมตกใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก่อนไปฝึกพูดบริษัทสินค้าแผนฝึกพูดเรื่องตัวเองก่อนพอได้ว่าครับแต่ถ้าสมมติเวลาเราพูดเรื่องตัวเองเนี่ยเพื่อนอยากฟังไหมแต่พอไปฟังพอไปพูดบริษัทสินค้าแผนอ่ะเพื่อนอยากฟังไหมไม่อยากแล้วเพื่อนแอนตี้แล้วแค่ขึ้นคำว่าแผนมาเนี่ยเพื่อนกันแล้วนะโอเคไหมแต่ประเด็นคือเราจะพูดวายจอยเราจะพูดแนะนำตัวเองยังไงให้มันจูงเข้าธุรกิจเราให้ได้เราจะพูดยังไงตรงนี้มันต้องฝึกฟังดีๆวายจอยเปรียบเสมือนลายนิ้วมือมันคือของใครของมันวายจอยช่วยอะไรวายจอยช่วยในการนัดหมายวายจอยช่วยในการเปิดใจวายจอยช่วยในการปิดการขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าใครก็แล้วแต่ที่วายจอยดีๆนะครับบางทีไม่ต้องพูดบริษัทสินค้าแผนลูกค้าลงทุนเลยนะนี่คือเรื่องจริงไม่ต้องเล่าบริษัทสินค้าแผนลูกค้าเตรียมควักตังมาจ่ายแล้วถ้าเราวายจอยคงพอยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะวายจอยกับทุกคนฟังผมก็จะยกตัวอย่างนี้คือในหัวเราก็นึกไปเป็นสเต็ปจำหัวข้อให้ได้อันดับแรกเลยผมก็จะเริ่มวายจอยแบบนี้สวัสดีครับพี่ๆครับผมชื่อน้องปอนะครับเกษณาเวชฉายนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนในอยุธยาคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับมีอาชีพทำนาแล้วก็ดั้งเดิมก่อนที่ผมจะเข้าทำธุรกิจตัวเนี้ยอาชีพผมก็เป็นพนักงานร้านกาแฟครับเป็นพนักงานร้านกาแฟอเมซอนมา8ปีเอาตรงๆนะครับพี่ก่อนที่ผมจะเข้ามาทำธุรกิจตัวเนี้ยผมมีความรู้สึกกับธุรกิจตัวเนี้ยไม่ดีเท่าไหร่เลยคือธุรกิจแบบเนี้ยบ้านผมเขาทำธุรกิจแบบนี้แล้วไม่มีใครสำเร็จเลยแม้แต่คนเดียวความรู้สึกของผมในธุรกิจตัวนี้นะแวบแรกคือที่ผมมองนะก่อนที่จะเข้ามาทำผมมองว่ามันเป็นธุรกิจมึงหลอกกูหลอกมึงแล้วมึงก็ไปหลอกมันต่อครับเพราะแถวบ้านผมเนี่ยเขาโดนกันหลอกเยอะมากเลยกับไอ้ธุรกิจวงกลมเนี่ยครับพี่ผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดจะทำธุรกิจแบบนี้เลยแต่วันนี้ที่ผมตัดสินใจทำธุรกิจเดอะเจมเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่เพราะผมมานั่งคิดกับตัวเองว่าวันนี้ขายกาแฟมาแล้ว8ปีมีแต่นี่ไม่มีเงินเก็บแต่พอมานั่งมองคนที่เขาทำธุรกิจเดอะเจมมานั่งมองคนที่เขาทำธุรกิจเครือข่ายผลปรากฏว่าหลายคนเลยครับทำธุรกิจตัวนี้บางคนเป็นแม่ค้าบางคนเป็นแม่บ้านบางคนเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นทหารก็เป็นตำรวจพี่เชื่อไหมครับหลายคนที่เข้ามาทำธุรกิจตัวนี้บางคนนะครับทำแค่3เดือนทำแค่5เดือนทำแค่6เดือนบางคนมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้ผมเปิดใจว่าอ๋อจริงๆแล้วธุรกิจแบบนี้มันทำให้เรามีรายได้หลักแสนบาทได้ผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจเดอะเจนหลังจากที่ผมเข้ามาทำธุรกิจเดอะเจนนะครับพี่สิ่งที่ผมประทับใจมากเลยในการทำธุรกิจเดอะเจนก็คือผมประทับใจแผนการตลาดคือเรื่องสินค้าผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราร่างกายเราก็แข็งแรงดีอยู่แต่ผมประทับใจแผนการตลาดตรงที่ว่าผมฟังแล้วคือมันแนะนำคนนึงมันได้ค่าแนะนำ12,000เลยอ่ะพี่ผมคิดในใจเลยว่าถ้าวันนี้ผมมาทำธุรกิจเดอะเจผมแนะนำ1คนได้12,000แนะนำ10คนได้12,000แสดงว่าเราหาเงินแสนได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเลยอ่ะพี่มันเลยทำให้ผมประทับใจมากในธุรกิจนี้แต่อีกมุมนึงที่ผมประทับใจมากกว่าแผนการตลาดคือระบบทีมของเดอะเจพี่เชื่อไหมครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ผมทำธุรกิจเดอะเจมาผมไม่มีโค้ชมีผู้ประสบความสำเร็จคอยมาจับมือพาเราทำงานตลอดเวลาเลยผมอยู่ในธุรกิจนี้เดอะเจมผมไม่เคยเหงาเลยผมไม่เคยโดดเดี่ยวเดียวดายเลยและไม่มีผู้นำคนไหนที่เขาทอดทิ้งผมเลยผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้เจอครอบครัวอีกครอบครัวนี่มันอบอุ่นมากกับธุรกิจเดอะเจมและตัวผมเองนะครับพี่ผมก็มีเป้าหมายตอนแรกผมก็ตั้งเป้าหมายว่าผมอยากผมก็ทำได้ 100,000 บาทแล้วผมก็ตั้งเป้าหมายต่อว่าผมอยากจะได้ 200,000 ผมก็ทำได้ตั้งต่อว่าอยากจะได้ 300,000 แล้วผมก็ทำได้ตั้งต่อว่าอยากจะได้ 600,000 แล้วตั้งเป้าหมายเดือนละล้านอยู่ครับพี่ผมมั่นใจว่าเดือนละล้านผมได้แน่นอนแต่
พอจบเป้าหมายแต่อะไรมั้งแต่วันนี้เหตุผลที่ผมมาชวนพี่แต่วันนี้เหตุผลที่ผมเลือกมาชวนพี่ใครคนเลือกเราเป็นคนเลือกลูกค้าไม่ใช่ลูกพอวายจอยจบแต่วันนี้เหตุผลที่ผมเลือกมาชวนพี่เพราะผมเห็นว่าพี่เป็นคนเก่งและมีศักยภาพมากพี่แบบคือเป็นคนที่โง่เฮงดีมากทั้งวัยวุฒิพี่ก็มากกว่าผมคุณวุฒิพี่มากกว่าผมประสบการณ์พี่ก็มากกว่าผมและโปรไฟล์พี่ดีกว่าผมเยอะเลยและผมเป็นคนคนหนึ่งที่เคารพและนับถือพี่มากเพราะว่าเห็นว่าพี่เป็นคนเก่งและมีศักยภาพคนหนึ่งขนาดเด็กก็นอกโง่ๆจนเป็นผมยังทำได้เดือนละ600,000คนแบบพี่ถ้าเข้ามาทำนะอย่างพี่เนี่ยเดือนละล้านแน่นอนจบนี่คือวายจอยพอฟังงี้รู้สึกไงครับใจเปิดไหมรู้สึกดีไหมเออบางคนก็บอกลงทุนเลยบางคนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วพูดมาแล้วน่ะมันคืออะไรวะลูกค้าก็จะถามอ้าวแล้วสรุปแล้วมันคืออะไรเนี่ยที่พูดน่ะพอมันคืออะไรปุ๊บเราก็ถามต่อผมสั้นๆ15 นาทีได้ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่เปิดใจพี่ตั้งใจฟังผมสั้นๆ15 นาทีได้ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเราพูดไปก่อนเพื่อให้เขาสบายใจว่าเราจะพูดแค่15 นาทีแต่เวลาเราพูดจริงๆเราพูด2 ชั่วโมงโอเคไหมครับแต่เราพูดเพื่อให้เขาสบายใจพอลูกค้าเขาถามว่ามันคืออะไรเราก็บอกเขาไปเลยว่าอ๋อพี่ถ้าอย่างนั้นพี่เปิดใจตั้งใจฟังผมสั้นๆสัก15 นาทีได้ไหมครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังลูกค้าบอกเออได้เราก็เล่าเลยครับก็กระแสจังหวะโอกาสสินค้าแผนปิดการขายอะไรเงี้ยโอเคไหมโอเควายจอยได้ไหมได้ใครถามจริงใครยังวายจอยไม่เป็นเลยยกมือหน่อยยอมรับมาสักทีสามสองหนึ่งยกพอฟังปุ๊บแล้วดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนะครับเอากลับไปฝึกคือถ้าจบไม่ทันผมแนะนำให้ถ่ายรูปแล้วกลับไปฝึกที่บ้านฝึกหน้ากระจกฝึกธุรกิจนี้มันต้องฝึกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอลูกค้าเราต้องดูเรื่องวายจอยเสร็จปุ๊บผมก็จะสอนเรื่องวิธีคิดในการทำธุรกิจถ้าวันนี้ผมไม่สอนวิธีคิดในการทำธุรกิจเนี่ยลูกค้าเขาจะไม่มีวัคซีนการพูดวิธีคิดในการทำธุรกิจเปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนให้กับลูกทีมเราถ้าเราไม่สอนเรื่องนี้นะตายเลยนะครับเวลาเราสอนวิธีคิดในการทำธุรกิจเราก็สอนสั้นๆก็ได้ไม่ต้องยกตัวอย่างเยอะไปผมก็ได้ผมก็จะบอกแบบนี้ครับว่าทุกคนครับมาดูนะครับจริงๆแล้วพอหลังจากที่เราสอนวาจาเสร็จปุ๊บเราสอนวิธีคิดในการทำธุรกิจผมก็จะพูดอินโทรแบบนี้ครับว่าน้องนิวคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยระหว่างวิธีคิดกับวิธีการอะไรสำคัญกว่ากันทุกคนก็จะบอกว่าวิธีคิดหมดเลยพี่ก็จะบอกแบบนั้นว่าวิธีคิดในการทำธุรกิจตัวนี้สำคัญที่สุดมันไม่ใช่วิธีการถ้าวิธีการมันสำคัญจริงทำไมมันไม่สำเร็จทั้งบริษัทหลักจริงไหมในเมื่อวันนี้คน1คนลงทุนมา 46,000 100คนลงทุน 46,000 พร้อมๆกันแต่ทำไมมีแค่เพียงคน2คนเท่านั้นที่สำเร็จในธุรกิจตัวนี้ทั้งที่บริษัทเดียวกันสินค้าเดียวกันแผนการตลาดเดียวกันพูดเหมือนกันพรีเซนต์เหมือนกันแนะนำ1คนได้12,000เหมือนกันนั่งเรียนแคมป์เดียวกันอาจารย์ที่มาสอนก็คนเดียวกันแต่ทำไมมันมีคนสำเร็จน้อยเหลือเกินเพราะอะไรเพราะมันต่างกันที่วิธีคิดผมก็จะบอกแบบนี้ผมจะยกตัวอย่างตัวเองผมก็จะบอกน้องนิวย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วน้องนิวคิดว่าคนที่ลงทุน MD ในเดือนเดียวกับพี่มีเยอะไหมเยอะคนที่ลง MD ในเดือนเดียวกับพี่มีเป็น1,000 MD เลยถูกต้องไหมใช่มีเป็น1,000 MD เลยที่ลงทุนในเดือนเดียวกับพี่ผ่านมา4ปีบริษัทเดียวกันแท้ๆแต่ทำไมมีพี่ปอคนเดียวที่สำเร็จทั้งที่4 ปีเมื่อ 4 ปีที่แล้วคนที่ลงทุน MD ในเดือนเดียวกับพี่มีทุกอาชีพทุกสายงานมีตั้งแต่ครูพยาบาลทหารตำรวจด็อกเตอร์เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการแม่บ้านคนกวาดขนมและก็มีพนักงานร้านกาแฟอเมซอนอีก1คนคนที่น่าจะสำเร็จในธุรกิจเดอะเจมน่าจะเป็นระดับด็อกเตอร์ไหมครับน่าจะเป็นระดับผอ.โรงเรียนไหมครับน่าจะเป็นระดับเจ้าของธุรกิจที่มีทรัพย์สินและมีเบนซ์ขับอยู่แล้วไหมครับไม่น่าเป็นไอ้พนักงานร้านกาแฟอเมซอนคนนี้เลยถูกต้องไหมครับไม่น่าใช่เราเลยเขาไม่สำเร็จในธุรกิจเจมไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งแต่เขาแค่ไม่เข้าใจ3วิธีคิดในการทำธุรกิจนี้
พี่สำเร็จในธุรกิจเจนก็ไม่ได้แปลว่าพี่เก่งแต่พี่แค่เข้าใจ3วิธีคิดในการทำธุรกิจตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้น้องนิวเข้าใจ3วิธีคิดในการทำธุรกิจตัวนี้แบบที่พี่เข้าใจน้องนิวสำเร็จได้แบบพี่ไหมนี่คือการอินโทรผู้นำมาเป็นอินโทรแบบนี้ได้ไหมได้เสร็จปุ๊บผมจะบอกว่าน้องนิวพี่เข้าใจว่าธุรกิจนี้มันคือของพี่พี่ไม่คิดว่าธุรกิจนี้มันคือของคนอื่นหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าของธุรกิจตัวนี้เป็นของอัพไลน์ฟังดีๆนะครับปัญหาใหญ่ของการทำธุรกิจเดเจนคือมันลงทุนน้อยเกินไปหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวันนี้ธุรกิจเดเจนเนี่ยมันลงทุนเท่าไหร่นะเนี่ยปัญหาใหญ่ของธุรกิจเดเจนมันอยู่ตรงนี้มีคนถามผมเหมือนกันว่าเฮ้ยปัญหาใหญ่ของธุรกิจเดเจนเนี่ยเห็นพูดธุรกิจเดเจนเห็นพูดแต่ข้อดีข้อดีข้อดีเดเจนไม่มีข้อเสียบ้างเหรอมีข้อเสียของเดเจนก็คือมันลงทุนสิ่งเป็นหกนี่แหละมันน้อยเกินไปสำหรับมหาเศรษฐีอย่างพวกเรามันน้อยเกินไปนี่คือเรื่องจริงถามจริงถ้าวันนี้ลงทุนกับเดอะเจมไปแล้ว20 ล้านถ้าวันนี้ลงทุนกับเดอะเจมไปแล้ว20ล้านไม่ใช่4มัน6เราจะใช้ชีวิตในธุรกิจเดอะเจมเหมือน1เดือนที่ผ่านมามั้ยไม่ใช่มั้ยเราจะใช้ชีวิตแบบไหนทุ่มเทสุดๆเอาจริงวันนี้มั้ยตื่นเต้นวันนี้มั้ยสุดชีวิตวันนี้มั้ยกระตือรือร้นวันนี้มั้ยนั่นแหละครับคือเคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จครับเพราะมันลงทุนสิ่งมันหนักนะครับคนส่วนใหญ่เลยเหนื่อยง่ายแกล้งตายบ่อยจิ้งจกทักก็ไม่กล้าออกชนคนแล้วครับฝนตกฟ้าร้องก็ไม่เอาแล้วครับมันเป็นแบบนี้นะครับคำว่าธุรกิจนี้เป็นของเรามันคือคำว่าอารมณ์ผู้ประกอบการวันนี้ผู้ประกอบการเขาจะมองหาทางออกให้กับธุรกิจไม่ได้มองหาทางตันเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆปัญหาใหญ่คือสิ่งมันหนักฟังดีๆถ้าวันนี้เราลง46ไปชวนเพื่อน10คนไม่มีใครทำเลยแม้แต่คนเดียวเรารู้สึกยังไงท้อมั้ยท้อจริงๆเราท้อตั้งแต่3คนแรกแล้วพอครบ10คนปุ๊บเราก็บอกว่าธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับฉันธุรกิจนี้ไม่ใช่แนวกูเลยหมดรายชื่อแล้วไม่ทำแล้วเลิกดีกว่าเพราะอะไรนะเพราะ46มันทิ้งได้ไงจริงไม่จริงจริงพอลง46กลับไปบ้านโดนสามีตวาดที2ทีถอดใจมั้ยพอลง46ปุ๊บไลน์ไปหาเพื่อนเพื่อนอ่านแล้วไม่ตอบถอดใจไหมลงทุน46ปุ๊บไปชวนเพื่อนเพื่อนไม่ทำมันไม่ทำไม่พอมันไปโพสเฟซบุ๊กด่าเราด้วยถอดใจไหมถอดใจเพราะปัญหาใหญ่มันคือ46ครับคนส่วนใหญ่เลยทิ้งมันง่ายง่ายยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้อง46ครับยิ่ง26ยิ่งหลุดง่ายนะครับ46มันเหมือนผักชีครับดึงปึ๊กนึงก็หลุดเลยแต่46เนี่ยเปรียบเสมือนต้นโพต้นไทรอย่างน้อยๆมันหลุดยากหน่อยแต่หลุดมั้ยหลุดถ้าผมคิดว่าผมลง46คำว่าเจ้าของธุรกิจนี้เป็นของเรามันจะไม่เกิดขึ้นกับในสมองผมเลย mindset นี้ผมได้มาจากเจ้าของบริษัทนี้ฟังดีๆน้องมอลงทุนนะครับน้องมอลงทุนคนที่ชวนน้องมอมาทำธุรกิจนี้ชื่อพี่เป้าปิดการขายพี่ปอพี่เป้าได้ค่าแนะนำเท่าไหร่12,000บาทถูกไหมพี่ปอลงทุนทำธุรกิจเดอะเจนผ่านไป7วันพี่เป้าย้ายไปทำเครือข่ายบริษัทอื่นชื่อบริษัทมิลเลอร์เป็นสแตมเซลสีใสใต้ลิ้น7วันที่พี่ปอลงทุนไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยเจอหน้าพี่เป้าเลยแล้วพี่ปอก็ทำงานด้วยตัวคนเดียวแบบไม่มีอัพไลน์มาตั้งแต่7วันแรกที่ลงทุนไม่มีอะไรไม่มีใครสอนไม่รู้จักงานแคมป์ไม่รู้จักใครเลยรู้อย่างเดียวว่าชวน1คนได้ค่าแนะนำ600สินค้า36กล่องตั้งอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่คิดจะกินอยู่แล้ววันที่โดนอัพไลน์ทิ้งวันที่อัพไลน์บอกว่าพี่ปอผมไม่ทำแล้วน้องปอพี่ไม่ทำแล้วบ๊ายบายพี่ขอไปทำบริษัทอื่นถ้าเป็นพี่จะลุยหรือพี่จะเลิกเลิกเลิกหมดแล้วเอาจริงๆเนี่ยเดินออกไปจากห้องเนี่ยเดินออกไปเนี่ยพอไปถึงชั้นล่างอัพไลน์มาสกิดเนี่ยเราเพิ่งลงทุนไป40,000อัพไลน์มาสกิดตู่2ทีเธอลุยเดอะเจนสุดชีวิตเลยนะฉันไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้สามีไม่ค่อยออกจากบ้านเธอลุยเลยนะฉันไม่ทำแล้วเราจะลุยหรือเราจะเลิกเลิกหมดแหละพี่ว่าผมเลิกหรือผมลุยเลิกจะเหลือขี้อะไรนะครับจะลุยเลยผมเนี่ยตัดสินใจเลิกไม่รู้กี่รอบแล้วกับธุรกิจเดอะเจนไงแต่มีสติไงคือ mindset เนี้ยมันไม่สำคัญเท่าสตินะ
พราะว่าสติเนี่ยมันจะเป็นตัวประคับประคองให้เราคิดแบบนี้ตลอดไปได้ไหมแวบแรกคือผมตัดสินใจเลิกไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเพราะหนึ่งอัพไลน์ทิ้งเจ้าของบริษัทอยู่ไหนก็ไม่รู้สินค้า36กล่องไม่ได้อยากกินแล้วก็ไม่รู้จะชวนคนยังไงบริษัทสินค้าแบบกูเรียนรู้จากไหนวะเนี่ยไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวแต่ตัดสินใจเลิกไปแค่แวบเดียวประมาณ5นาทีแล้วผมกลับมาลุยต่อเพราะคิดแบบนี้ตอนนั้นไม่รู้เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นำมารู้ทีหลังตอนนั้นผมคิดแบบนี้เงินลงทุน40,000ของใครของผมเนี่ยแหละนี่สิ่งที่ติดตัวอยู่ของใครของผมเนี่ยแหละสินค้า36กล่องเข้าบ้านใครบ้านผมเนี่ยแหละมีใครลงทุนปุ๊บแล้วเอาสินค้าไปให้อัพไลน์5กล่องมีไหมไม่มีก็เก็บสินค้าเข้าบ้านตัวเองหมดนี่แหละจริงไม่จริงแต่พอเวลาทำแล้วไม่ได้ตังค์ด่าอัพไลน์เร็วมากเลยที่เนี่ยเร็วสุดๆเลยหลอกตังค์กู40,000ถูกป่ะเงินลงทุน40,000ก็ของเราสินค้า36กล่องก็เข้าบ้านเราถ้าผมทำแล้วผมรวยได้สัก10 ล้าน20 ล้านผมแบ่งให้พี่เป้าสัก200ไหมไม่เป็นผมจะไม่ให้มันทำไมอ่ะยูเซอร์ใครยูเซอร์มันจริงไม่จริงก็เลยคิดเองเออเองใครทำใครได้เอาหัวมุดดินทำแม่งเลยกูทำแบบไม่ต้องคาดหวังจะได้สิ่งที่หวังแบบไม่ต้องคาดคิดแม่งแบบเนี้ยก็คิดเองเออเองว่าอ๋อธุรกิจนี้สงสัยเราต้องทำเองเพราะว่าอะไรเขาไม่ทำแล้วคือเนื่องจากว่าเรามันใหม่กับธุรกิจเราไม่เคยเจอธุรกิจก็คิดเองทำเองก็ทำสุดชีวิตเลยครับทำสุดชีวิตก็ในช่วง3เดือนแรกก็ชวนคนสุดชีวิตเลยชวนแบบไม่เขินชวนแบบไม่อายไม่ชวนอยู่2อย่างคือหมากับเสาไฟฟ้าเนี่ยไม่ชวนแต่เจอคนเนี่ยชวนหมดเลยชวนด้วยทัศนคติเดียวคิดเอาเองตอนนั้นไม่มีใครมาสอนคิดเอาเองคิดได้เอาอาชีพไปให้เขาไม่ได้ไปขโมยเงิน40,000เขาไม่ได้เอาสินค้าไปหลอกขายเขาแต่เอาอาชีพไปให้เขาแล้วเนื่องจากกมลสันดานของผมเนี่ยมันเป็นคนชอบยืนหยัดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ผมใช้คำว่ากำมลสันดานเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่ปลูกฝังมาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้คือเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบยืนหยัดแล้วผมไม่ใช่ลูกคนจีนแต่ชอบอ่านสุภาษิตจีนสุภาษิตจีนเขาบอกว่าเข็มไม่มีแหลมสองด้านเข็มมีแหลมด้านเดียวเพราะฉะนั้นทำอะไรทำอย่างเดียวผมจ่ายไป40,000ปุ๊บอีกวันนึงผมไปลาออกจากร้านกาแฟเลยทำร้านกาแฟมา8 ปีนะลงทุนเดอะเทมปุ๊บยังไม่ได้ตังค์จากเดอะเทมสักบาทนะผมไม่ลาออกจากร้านกาแฟเลยกลัวอะไรไหมครับกลัวว่าชวนคนมาแล้วไม่มีเวลาไปดูแลเขากลัวว่าเดี๋ยวสายงานเติบโตแล้วไม่มีเวลาไปช่วยเขาแต่ยังไม่ได้ชวนใครเลยนะแต่คิดไปก่อนแล้วว่าเดี๋ยวสายงานกูโตแบบสายงานกูโตแน่นอนอ่ะคือมันคิดดีอ่ะผมก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็ชวนคนสุดชีวิตเลย3เดือนแรกก็ปิดมาได้5 เองได้มา 3,000 กว่าบาทแล้วก็งงว่าทำไมธุรกิจนี้งงว่าทำไม3จังหวัดเขาปิดการขายได้เยอะทำไมเราปิดการขายไม่ได้ทำไมสตูลภูเก็ต3จังหวัดภาคใต้ปิดการขายได้เยอะมากเพราะตอนนั้นผมอยู่คนเดียวที่จังหวัดอยุธยาทำงานด้วยคนเดียวก็เลยโทรมาหาเจ้าของบริษัทคือบอสอัฟฟานเนี่ยเจ้าของบ้านบอสอัฟฟานบอกว่าน้องบอสถ้าอยากสำเร็จก็ไปเข้างานแคมป์เราก็ไปเข้างานแคมป์พอเข้างานแคมป์ก็เลยอ๋อธุรกิจเดอะเจต้องทำแบบนี้เพิ่งจะมารู้ว่างานแคมป์มันเป็นยังไงเสร็จปุ๊บตอนนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าผมก็ยังไม่มีอารมณ์ผู้ประกอบการแบบสูงมากนะพี่เข้าใจอารมณ์ประมาณว่าพอเวลาเราจะโทรหาผู้ใหญ่สักคนนึงเนี่ยเราต้องโทรแล้วคุยให้จบทีเดียวไหมเราโทรหาเขาบ่อยๆไม่ได้เข้าใจความหมายผมไหมครับคือตอนนั้นผมลิสต์ปัญหาเยอะมากแล้วผมเนื่องจากเราไม่มีอัพไลน์เราก็เลยติ๊กปากว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นอัพไลน์เราคิดเอาเองผมก็ลิสต์รายการเลยตอนนั้นได้ 3,000 ในช่วงระยะเวลา3เดือนผมก็โทรไปหาพี่เดือนดวงใจปกติวัฒนาคุณผมลิสต์รายการใส่กระดาษ A4 ไม่กล้าชวนคนไม่รู้จะไปชวนใครเขินกลัวอายกลัวเพื่อนไม่คืนทุนกลัวเพื่อนไม่สำเร็จกลัวเพื่อนมาด่าหน้าบ้านหมดรายชื่อแล้วลิสต์รายการมาประมาณ20กว่ารายการนะครับแล้วก็โทรไปหาพี่เดือนพี่เดือนครับผมชื่อน้องปอกฤษณวัยฉายนะครับก็ผมทำธุรกิจเดอะเจนอยู่จังหวัดอยุธยาโดนอัพไลน์ทิ้งตั้งแต่7วันแรกผมทำมา3เดือนตอนนี้มีรายได้ 3,000 ครับพี่เลยอยากจะโทรมาถามพี่เดือนว่าตอนนี้ผมมีปัญหาแบบนี้ครับพี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไล่ไปประมาณ20กว่าคำถามพี่เดือนไม่ตอบอะไรสักคำเดียวสุดยอดมากเจ้าของบริษัทเราถ้าเป็นเจ้าของบริษัทอื่นน่าจะตอบนะแต่เจ้าของบริษัทเราไม่ตอบเลยพี่เดือนตอบผมมาคำเดียวสั้นมากว่าน้องปอที่น้องพูดมาทั้งหมดเนี้ยถ้าน้องลงทุนกับธุรกิจพี่ไม่ใช่40,000แต่น้องจ่ายให้พี่มา20 ล้านน้องจะแก้ปัญหาทั้งหมดที่พูดมายังไงอ๋อมันคิดออกได้เลยมันคิดเองได้หมดเลยพอถึงว่าไหมครับคือที่เราคิดอะไรไม่ออกที่ปัญหามันเยอะเพราะเราลงทุนน้อย
แต่ปัญหามันจะน้อยถ้าเราจ่ายเยอะถามที่จริงวันนี้เงินในความจริงเนี่ยเราจ่ายไป40,000แต่เงินในความคิดช่วยคิดว่าจ่ายไปแล้ว20,000,000ได้ไหมอ่ะเราคิดแบบนั้นได้ไหมถ้าเราคิดแบบนั้นไม่ได้อารมณ์ผู้ประกอบการไม่เกิดถ้าอารมณ์ผู้ประกอบการไม่เกิดคำนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับคำว่าธุรกิจเป็นของเราเนี่ยเพราะเราก็จะโมแต่นั่งคิดว่าธุรกิจเนี้ยเป็นของอัพไลน์เมื่อไหร่อัพไลน์จะมาช่วยกูวะเมื่อไหร่อัพไลน์จะมาปิดการขายให้วะเมื่อไหร่อัพไลน์จะเอาคนมาต่อให้วะเมื่อไหร่อัพไลน์จะมารับที่บ้านวะเมื่อไหร่อัพไลน์จะจัดเฮดเอ็มให้วะเข้าใจไหมครับถ้ามีคนถามว่าทำไมน้องปอสำเร็จไวผมก็จะตอบคำเดิมๆง่ายๆว่าเพราะผมไม่มีอัพไลน์นั่นแหละครับผมได้สำเร็จไวเพราะอะไรเพราะวันๆก็ทำงานแต่พวกเราพอเวลามีอัพไลน์ปุ๊บวันๆก็เลยไม่ค่อยได้ทำงานว่านั่งด่าอัพไลน์นินทาอัพไลน์แล้วหมดแต่นั่งตั้งคำถามเมื่อไหร่อัพไลน์จะมาจริงไม่จริงเราก็ต้องตอบว่าไม่จริงสิเราตอบไม่จริงโอเคดูนะครับพี่จ๋าคิดแบบนี้ธุรกิจนี้เป็นของเราแล้วถัดมาคือเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจเนี้ยเราต้องลงทุนเราต้องลงทุนด้วยอะไรลงทุนด้วยเงินลงทุนด้วยแรงลงทุนด้วยเวลาลงทุนด้วยเวลาเอาแบบนี้ลงทุนด้วยเวลาคือพูดง่ายๆไม่ต้องลงดีเทลเยอะคือพี่ต้องเข้าใจว่าธุรกิจเนี้ยมันต้องแบ่งเวลามาทำเนี่ยวันละ3-4ชั่วโมงต่อวันการทำธุรกิจเจมไม่ต้องทำทั้งวันทั้งคืนทำแค่3-4ชั่วโมงต่อวันก็พอแต่วงเล็บต้องทำทุกวันทำให้เหมือนกับงานประจำที่เราทำงานประจำ8 โมงเช้ามีใครสั่งเราไหมครับไม่ไม่แต่ทำไมเราถึงนะครับหน้าที่แปดโมงเช้าเราไปถึงเพราะเรามองว่ามันคือหน้าที่ของเราเรามองว่ามันคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแต่งานประจำของเราน่ะเราไปทำให้เขารวยนะแต่เนี่ยธุรกิจของเราแท้ๆทำไมเราไม่แบ่งเวลามาทำจริงไม่จริงจริงเพราะฉะนั้นวันนี้การทำธุรกิจเจมไม่ต้องเน้นความเร็วครับแต่เน้นความมีวินัยมากกว่าท่านประธานบอกเอาไว้ว่าคนทำธุรกิจเจมคนเก่งไม่สำเร็จหรอกเพราะมันเก่งเป็นพักๆคนขยันสำเร็จไหมไม่สำเร็จหรอกมันขยันเป็นพักๆนี่คือเรื่องจริงแต่คนที่จะสำเร็จในธุรกิจเจมคือคนที่มีวินัยต่างหากความต่อเนื่องสำคัญกว่าความเร็วคนที่มีวินัยเขาจะลงมือทำทุกๆวันแต่คนที่ไม่ได้สำเร็จคือทำ 3.8 ทำ 8.9 เข้าใจไหมครับทำได้ตังได้ตังได้ตังขอเวลาไปใช้ตังแป๊บเดี๋ยวตังหมดกูมาทำใหม่เข้าใจไหมครับมันก็เลยไม่สำเร็จสักทีไงครับเข้าใจไหมครับแต่การทำธุรกิจเจน3-4 ชั่วโมงต่อวันพอคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับเราทำงานประจำเนี่ย1-29ได้ตังสักบาทไหมไม่ได้แต่ทำไมเราไปทำเพราะเรารู้ว่าวันที่30เราจะได้ตังค์ถูกไหมทำธุรกิจเดอะเจมก็เหมือนกันครับ1-29อ่ะท่านไปทำท่านไม่มีรายได้ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ใครจะไปรู้วันที่30ทุกคนอาจจะแห่มาลงทุนกับเราทีเดียวเลยก็ได้นะถ้าเราติดตามไปจริงไม่จริงเพราะลูกทีมเราลูกค้าเราเขาอาจจะรอเงินเดือนออกก็ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นแบ่งเวลามาทำธุรกิจนี้ต้องลงผมได้แรงหมายความว่าธุรกิจนี้เหนื่อยไปหาสบายลงทุนแล้วต้องลงทำไม่มีหรอกครับลงทุนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยถ้ามีคนมาบอกเราว่าน้องลงทุนเลยไม่ต้องทำอะไรนอนอยู่บ้านเฉยๆอีก3เดือนพี่จะโอนเงินปันผลให้พี่กระโดดแต่งหน้ามาเลยนะเพราะอันนั้นเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่อันนั้นเขาเรียกมันนี่เกมเข้าใจไหมครับไม่มีหรอกครับการทำธุรกิจที่ลงทุนแล้วไม่ต้องทำอะไรครับสำหรับผมลงทุนแล้วต้องลงมือทำด้วยเข้าใจธุรกิจนี้ต้องลงทุนด้วยเงินลงทุนด้วยเงินหมายความว่าลงทุนด้วยเงินในการเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมกลิ่นตัวกลิ่นปากตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจการลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนให้กับตัวเราเองนี่แหละพัฒนาสมองพัฒนาความรู้พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกเงิน40,000ที่ลงทุนมาเราจ่ายไปแล้วเงินที่ลงจะต้องลงทุนเพิ่มเติมคืออะไรครับค่าแคมค่าแคมซื้อแฟนสปอนเซอร์เงินในการเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมกลิ่นตัวกลิ่นปากเราให้มันดูบิสเนสให้มันดูนักธุรกิจให้มันดูสะอาดสะอาดและเรียบร้อยช่วงแรกไม่ต้องใส่ของแพงผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงของผมเนี่ยแหละเจ้าของบริษัทบอกว่าถ้าน้องปออยากสำเร็จน้องปอต้องทำตัวแบบผู้สำเร็จผมก็เข้าไปดูในออฟฟิศโอ้โหผู้สำเร็จมันใส่สูทผูกไทยแต่งตัวดีมากเซ็ตผมไปเลยผู้ชายไม่มีผู้ชายคนไหนไว้หนวดไว้เขาเลยคือแบบแต่งตัวดีมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เฮ้ยเราอยากสำเร็จแบบเขาเราแต่งตัวแบบเขาก่อนละกันแต่งตัวแบบเขาก่อนคือเงินยังไม่มาแต่ทำตัวเหมือนก่อนเดี๋ยวเงินมาเองพอรู้ว่าไหมสมัยก่อนคือผมไม่ได้ชอบแต่งตัวอะไรแบบนี้เลยคือชอบใส่เจเจมากสมัยก่อนผมก็เจาะหูสองข้างเจาะคิ้ว
จาะลิ้นเจาะแม่ทั้งตัวเลยแล้วก็จะชอบใส่กางเกงยีนส์ขาดไม่ขาดไม่ได้ไม่คันต้องขาดแล้วชอบใส่เสื้อตาห่านแล้วก็หรือไม่ก็เสื้อฮอนด้าครับที่เป็นเสื้อรถเสื้อยืดนะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไว้ผมยาวแปะหลังเลยแล้วก็ไว้หนวดด้วยแล้วก็ไปชวนน้องนิวไปชวนพ่อแม่น้องนิวพ่อแม่น้องนิวเนี่ยครับแอมเวย์ทั้งบ้านกรีดเลือดมาเป็นแอมเวย์เลยแล้วผมก็บอกพ่อแม่ธุรกิจเดอะเจฟรวยแน่นอนรวยจริงๆสำเร็จแน่ๆเขาจะเชื่อเราไหมไม่บุคลิกภาพมึงก็ไม่ผ่านแล้วจริงป่ะพอถึงว่าไหมอ่ะยกตัวอย่างแบบนี้มีหมออยู่หนึ่งคนหมอเรียนจบมาจากจุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยจากจุฬาจากธรรมศาสตร์เลยจากมหิดลเลยแบบหมอแบบสุดยอดมากเลยเปิดร้านขายยาพอเวลาเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นป้ายเลยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาลัยจุฬามันไว้หนวดไว้ผมยาวแล้วก็นั่งเอาตีนผ้าตู้ขายยาสูบบุหรี่เราซื้อยาไหมขายยาบ้าเปล่าไปร้านขายยาอีกหนึ่งร้านไปร้านขายยาอีกหนึ่งร้านเราจะไปซื้อยาแก้ปวดหัวไปร้านขายยาหนึ่งร้านจบมาจากมอหัดใหญ่ธรรมดามากจบมอหัดใหญ่แต่เขาใส่ชุดกราวดีๆไม่ไว้หนวดไว้เขาเซ็ตผมดีทาแป้งหน้าขาววอกเลยแล้วก็แต่งตัวดีแล้วก็พูดคุยกับเราดีๆถ้าเป็นเราจะซื้อร้านไหนร้านที่สองเพราะเราตัดสินใจจากบุคลิกภาพไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือตอนนั้นเนี่ยที่ผมทำธุรกิจตัวผมเองไม่ได้เก่งไม่ได้มีความรู้อะไรแต่เราทำตัวเหมือนผู้สำเร็จก่อนผมก็สแลกทุกวันเลยครับสมัยก่อนเมื่อก่อนก็ซื้อเก่งสแลกตัว250ไปยูเนียนมอลล์ที่อยู่ตรงแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวไปซื้อเสื้อเชิ้ตแบบนี้ใส่ตัวละ200กว่าบาทซื้อทีเป็น10ตัวเลยคัดชูไม่ต้องซื้อเพราะพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านใช้คัดชูพ่อเข็มขัดเส้นละ169ซื้อโลตัสใส่ศูนย์ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อเชิ้ตทุกวันเกงสแลกทุกวันคัดชูทุกวันใส่เข็มขัดทุกวันแต่งตัวแบบนี้คืออันนี้คือรวยแล้วไงเข้าใจไหมรวยแล้วทำอะไรก็ได้แต่ตอนนั้นยังไม่รวยต้องดูดีก่อนนะเราก็พาเพื่อนเรามาออฟฟิศคือใส่แบบแต่งตัวดีมากพอเวลาผมพาเพื่อนมาออฟฟิศตอนนั้นยังไม่ได้สำเร็จอะไรเลยนะครับพาเพื่อนมาออฟฟิศพามาให้บอสพามาให้พี่เดือนพามาให้พวกพี่กบโค้ชน้ำมนพามาให้เขาช่วยปิดการขายให้นะเพื่อนเราพอเข้ามาปุ๊บเราก็แบบบุคลิกภาพดีแต่งตัวดีเพราะเราลงทุนให้กับตัวเองไงเราก็แต่งตัวดีเพื่อนผมก็บอกโอ้ยปอมึงต้องใหญ่มากแน่เลยในบริษัทเนี้ยบริษัทเนี้ยมึงต้องสุดยอดมากเลยเพราะมึงแต่งตัวดีมากมึงต้องใหญ่มากแน่ๆเลยอะไรเงี้ยผมคิดในใจใหญ่บ้าอะไรเงี้ยไม่ได้สักบาทเลยแต่ว่าทำตัวมันได้ก่อนไงพอถึงว่าไหมเพราะในการพัฒนาต้องพัฒนาตัวเองเพราะผมบอกไปแล้วว่าลูกค้าจะตัดสินใจจ่าย46,000หรือไม่46,000 55% ลูกค้าตัวกินปลา 55% เลยนะที่ลูกค้าจะจ่ายหรือไม่จ่าย 38% ตัดสินใจจากน้ำเสียงขึ้นลงของเราส่วน 7% ตัดสินใจจากบริษัทสินค้าแผนและเนื้อหาที่เราไปพูดกับเขาได้แหละสรุปแล้วเนื้อหาเนี่ยลูกค้าจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนื้อหาสำคัญแค่เพียงน้ำเสียงขึ้นลงความมั่นใจในแววตาในคำพูดในน้ำเสียงของเรา38แต่ครึ่งเกินครึ่งเลยนะคือเสื้อผ้าหน้าผมกลิ่นตัวกลิ่นปากตัวเองลูกค้าจะจ่ายหรือไม่จ่ายอยู่ที่ตัวเราเข้าใจหรือเข้าใจเข้าใจมีทีมงานผมบางคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันวันแบบคือเสื้อผ้าหน้าผมดูดีมากเสื้อผ้าหน้าผมโอเคเป๊ะเวอร์เลยดูดีสุดๆเลยแต่ก็วันนั้นก็มาคุยกับผมแล้วก็พอมาคุยกับผมเสร็จปุ๊บผมบอกโอ้วันนี้เปรี้ยวจังเลยนะไม่ใช่แต่งตัวเปรี้ยวนะกลิ่นตัวมันเปรี้ยวมากเลยอะไรเงี้ยวันหลังไม่ต้องเข้ามาคุยใกล้ก็ได้โทรศัพท์คุยกันก็พออะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเราต้องดูแลเรื่องกลิ่นตัวไหมครับดูเราต้องดูแลเรื่องกลิ่นปากตัวเราไหมครับถ้าถามจริงๆถ้ามีนักธุรกิจคนหนึ่งแบบบุคลิกภาพดีมากเลยดูดีสุดๆเลยแล้วมาคุยแผ่นให้พี่ฟังแต่ปากไม่โคตรเหม็นเลยพี่อยากทำกับมันไหมทำไหมมันแต่งตัวดีมากเลยนะใส่โรเล็กใส่สร้อยหูแบบออปชั่นขับเบนซ์ด้วยแต่มันคุยแต่ละปากไม่เหม็นเดี๋ยวก็ลบขี้ไปควักในปากแค่เป็นเราอยากจ่ายสิ่งหนึ่งมันไหมขนาดปากมันยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าหน้าผมกินตัวกินปากสำคัญไหมโคตรสำคัญเลยถ้าอยากสำเร็จโอเคไหมถัดมาธุรกิจเนี้ยมันคือธุรกิจระยะยาวหมายความว่าเราต้องอดทนให้ได้และรอคอยความสำเร็จให้เป็น
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามาทำธุรกิจเดอะเจนแล้วจะรวยตั้งแต่3เดือน6เดือนแรกท่านคิดผิดแล้วฟังคำผมดีๆถ้าสมมติวันนี้เราเป็นพยาบาลสมมตินะถ้าเราเป็นพยาบาลเราต้องเรียนวิชาชีพพยาบาลกี่ปี5 ปีที่อยู่ในมหาลัยเรามีแต่จ่ายให้มหาลัยใช่ไหมใช่อดทนตั้ง5ปีกว่าจะได้รับเงินเดือนเดือนแรก 9,000 บาททำไมอดทนได้หลายคนมาทำธุรกิจเดอะเจนทำ3เดือนแรก6เดือนแรกได้10,000 20,000 บอกแม่งไม่คุ้มสำหรับผมทำเดอะเจน3เดือนแรกได้ 3,000 ผมบอกโคตรเยอะเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักธุรกิจเราไม่มีพื้นฐานการทำธุรกิจเราไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นปีแรกของเราให้เป็นปีแห่งการเรียนรู้ได้ไหมครับถ้าวันนี้เราทำธุรกิจเดอะเจนปีแรกเราไม่มีรายได้เลยสักบาทนึงแต่เราลงมือทำสุดชีวิตนะแต่เราไม่ได้เลยสักบาทผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดครับเพราะมันถือว่าเป็นปีแห่งการเรียนรู้แต่ถ้าเราทำปีแรกเราได้ 50,000 ได้ 100,000 200,000 300,000 ผิดไหมก็ไม่ผิดครับถือว่าเป็นกำไรโอเคไหมครับเพราะปีแรกเราเพิ่งเข้ามาเรียนในมหาลัยเดอะเจนเข้าใจความหมายข้อนี้ไหมครับแต่หลายคนเข้าใจผิดอยากจะรวยตั้งแต่3เดือน6เดือนแรกพอเข้ามาอยู่ในเดอะเจน3เดือน6เดือนแรกปีแรกไม่ค่อยมีรายได้ได้หมื่นสองหมื่นมันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็รู้สึกว่าที่ธุรกิจนี้แม่งเสียเวลาว่ะธุรกิจนี้แม่งไม่เหมาะกับเราอ่ะธุรกิจนี้แม่งแบบไม่ค่อยได้ตังค์เลยเราก็เลิกไปคุณจะรู้ได้ยังไงว่าปีที่2คุณอาจจะได้ก็ได้โอเคไหมครับคำสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราก็คือธุรกิจเดอะเจนไม่มีล้มเหลวครับจำคำผมไว้ดีๆหลายคนที่เลิกจากธุรกิจเดอะเจนไปเขาก็เคยพูดคำนี้ธุรกิจเดอะเจนไม่มีล้มเหลวหรอกมีแต่ล้มเลิกนี่คือเรื่องจริงครับไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันล้มเหลวครับมีแต่เราล้มเลิกซะก่อนก่อนอะไรครับก่อนที่มันจะสำเร็จความจริงอีกนิดเดียวมันก็สำเร็จแล้วถ้าวันนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าเรารู้ว่าอีก2ปีข้างหน้าเราจะมีรายได้เดือนละ 200,000 จากธุรกิจนี้เราจะเลิกทำไหมไม่เราจะหายไปไหมไม่ไม่จำเป็นต้องหายไปเลยคือมันลงไปแล้ว46ครั้งเดียวมันไม่ต้องลงทุนเดือนหน้าต้องลงใหม่อีก46เดือนถัดไปต้องลงใหม่อีก46แล้วเราไม่มีรายได้แบบนั้นค่อยเลิกโอเคไหมครับแต่นี่มันลงครั้งเดียวแล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรกับมันอีกแล้วเราจะเลิกไปทำไมอ่ะทำไมเราไม่ประคับประคองตัวเองให้อยู่ใน3 mindset นี้ล่ะเข้าใจไหมครับเก็ทนะเก็ทต่อเมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าข้อที่เมื่อเรารู้แล้วว่าข้อที่3เมื่อกี้นี้คืออะไรนะ3 mindset ในการทำธุรกิจทีนี้เรามาดูข้อที่4ข้อที่4คืออะไรครับรายละเอียดรายชื่อครับฮะเป้าหมายครับเป้าหมายอะไรครับข้อที่4คือตั้งเป้าหมายเป็นตำแหน่งเอาล่ะวันนี้เราเป็น MD ใช่ไหมข้อที่4เนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายเป็นตำแหน่งโทไม่ต้องตั้งเป้าหมายใครตั้งเป้าหมายกับตัวเราเองนี่แหละข้อที่4คือตั้งเป้าหมายเป็นตำแหน่งโทภายใน3วันถึง7วันเราตั้งเป้าหมายกับตัวเองเลยฉันจะต้องเป็นตำแหน่งโทให้ได้โอเคมั้ยครับแล้วการที่เราจะเป็นตำแหน่งโทได้คือการที่เราจะต้องมีรายได้ 33,120 บาทและการที่เราจะมีรายได้ 33,120 บาทนั้นเราจะต้องชวนซ้าย 1MD ขวา 1MD ถ้าเราคิดแบบนี้ว่าถ้าฉันไม่ได้ 2MD ซ้ายขวาฉันจะไม่มีทางเริ่มทำธุรกิจเดอะเจนเด็ดขาดขอให้เราทุกคนคิดแบบนี้ว่าถ้าฉันไม่ได้ 2MD ซ้ายขวาฉันจะไม่เริ่มทำธุรกิจเดอะเจนเด็ดขาดแต่ถ้าฉันชวน 2MD ซ้ายขวาได้ฉันรวยโอเคไหมครับโอเคยังไม่ต้องคิดเดือนละ 50,000ยังไม่ต้องคิดแสนเอา 30,000 แรกให้รอดก่อนโอเคไหมครับคิดง่ายๆว่าธุรกิจนี้ถ้าฉันชวน2คนได้ฉันสำเร็จไม่ต้องคิดชวนคนทั้งหมู่บ้านไม่ต้องขนคนมาเป็นคันรถตู้เอา2คนพอคิดเวลาทำการบ้านข้อง่ายก่อนเอาข้อง่ายก่อนเราชวน2คนได้เราสำเร็จคิดแค่นี้ได้ไหมสำหรับคนใหม่ยังไม่ต้องคิดว่ากูจะไปต้องไปชวนคนเยอะจะต้องประชุมเยอะจะต้องอบรมเยอะไม่ต้องคิดขนาดนั้นเอา2คนพอโอเคไหมธุรกิจดูง่ายขึ้นไหมง่าย2คนนะแต่2คนที่เราจะชวนมาตั้งเป้าหมายเป็นตำแหน่งเธอภายใน3วัน7วันเนี่ย2คนที่เราจะชวนมาเนี่ยมันจะต้องคัดรายชื่อคัดรายชื่อแบบไหนแบบนี้ครับย้อนกลับมาดูข้อที่3ข้อที่4
ตั้งเป้าหมายไว้ตำแหน่งโทรภายใน3วัน5วันข้อที่4เขียนรายชื่อออกมาทั้งคนใหม่คนเก่าเก่ามากและเก่าที่สุดทั้งเอมเมอรัลด์ไดมอนด์โบไดมอนด์และทุกๆตำแหน่งที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าท่านไม่มีรายได้ถ้าท่านไม่ได้ตังค์สิ่งสำคัญก็คือย้อนกลับมาทำงานพื้นฐานใหม่คือเขียนรายชื่อออกมาเข้าใจความหมายข้อนี้นะไม่ต้องเถียงแล้วมันเสียเวลาไม่ต้องถามแล้วมันเสียเวลาเอาตามผมเลยเขียนรายชื่อออกมาอันนี้อ่านว่าเขียนรายชื่อคนที่รู้จักอย่างน้อย100คนเข้าใจคำว่าเขียนไหมครับถ้าผมพิมพ์มาชัดไหมครับเข้าใจคำว่าเขียนไหมครับเขียนนะครับเข้าใจไหมครับเขียนใส่อะไรครับเขียนใส่สมุดดีๆไม่ใช่เขียนใส่กระดาษ A4 ที่พร้อมขยำทิ้งตลอดเวลาบางคนผมบอกให้เขียนก็ไม่เขียนตอนนี้ยุทธยาเติบโตไหมเติบโตยุทธยามาแรงไหมแรงแรงมากเลยนะเอมเมอรัลด์เกิดขึ้นใหม่4คนไดมอนด์2คนรู้ไหมต้นสายไปเห็นความสำเร็จของยุทธยาคืออะไรรู้ไหมเป็นแบบนี้ยุทธยามาเข้าแคมป์15คนกลับไปที่ยุทธยาอาทิตย์แรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่ลอนีไปอยู่อีก4วันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเรียนอีกอย่างผมสอนอย่างแต่เวลาทำจริงทำอีกอย่างไม่ยอมเชื่อพอไม่เชื่อเป็นไงครับมันต้องบังคับขู่เข็นผมทำไงรู้ไหมผมก็ออกจากพื้นที่แล้วให้พี่ลอนีไปเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ทำข้อนี้ตายพี่ลอนีทำไงครับเรียกทีมยุทธยามาหมดเลยมานั่งรวมในห้องนี้ล็อกห้องเขียนรายชื่อเขียนเดี๋ยวนี้เขียนตอนนี้ไม่เขียนไม่ต้องกินข้าวยุทธยาสำเร็จเพราะเกินจากการบังคับแดนเทียนครับเพราะปัญหาใหญ่ของทีมงานคือบอกให้เขียนแต่ไม่สึกไม่เขียนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรคือยังมัวสไลด์โทรศัพท์อยู่นั่นแหละบอกให้เขียนก็เขียน3คน5คนเขียนใส่ไหนใส่กระดาษ A4 แล้วก็พร้อมขยำทิ้งไม่ใช่ครับมันต้องทำเป็นแบบไหนครับของคนไหนครับที่เมื่อวานเสียให้ผมดูนี่ต้องแบบนี้นี่หนังสืออะไรเนี่ยเห็นไหมกลัวคนไม่เชื่อว่ามันคือรายชื่อนะครับก็เลยแปะคำว่ารายชื่อไว้ว่ามันต้องเป็นรูปเขียนไว้3คนแล้วเขียนรายชื่อจากพี่ตาเชื่อผมพี่อัพไลน์ฟังผมไว้ดีๆนะถ้าเราบอกให้เขาเขียนรายชื่อแล้วไม่เขียนใช้วิธีเดียวกับยุทธยาเลยจับไม่ขังในห้องไม่ต้องให้มันกินข้าวให้มันเขียนรายชื่อถ้าไม่เขียนก็ไม่ต้องกินข้าวโอเคไหมมันต้องเขียนรายชื่อออกมาให้ได้อย่างน้อย100คนเขียนออกมาก่อนอ่ะรายชื่ออะไรครับคุณรู้จักตอนเขียนรายชื่อเทคนิคก็คือต้องลืมธุรกิจเดอะเจมห้ามคิดแทนแล้วต้องลืมธุรกิจเดอะเจมไปสักแป๊บนึงผมบอกแล้วชื่อคนรู้จักไม่ได้เขียนรายชื่อคนที่จะชวนมาทำเดอะเจมคนละเรื่องนะครับเขียนรายชื่อเรื่องนะครับผมให้เขียนรายชื่อคนรู้จักอย่างน้อย100คนใครก็แล้วแต่ที่เขียนรายชื่อไม่ได้ผมจ้างชื่อละร้อยเขียนได้ไหมได้พี่ไม่ค่อยรู้จักใครพี่ไม่ค่อยรู้จักคนพี่โลกส่วนตัวสูงวันๆพี่ไม่ค่อยยุ่งกับใครหรอกพี่เป็นผู้หญิงแบบที่โลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยพี่แบบถือตัวนิดนึงพี่อยู่กับสามีอยู่กับลูกวันๆพี่ไม่ค่อยสังคมกับใครโดยส่วนใหญ่จะเจอประมาณนั้นผมก็จะบอกว่างั้นเขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรผมให้ชื่อละร้อยถ้าเขียนครบร้อยชื่อเดี๋ยวโอนตังค์ให้10,000เขียนได้ไหมได้ทันทีเลยธุรกิจเราแท้ๆยังต้องจ้างเลยดูดังพอได้ว่าไหมครับเพราะนั้นเขียนรายชื่อคนที่รู้จักอย่างน้อย100คนเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยสาวขายยาคูแม่ค้าแม่บ้านของกวาดถนนพนักงานเซเว่นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปในชีวิตประจำวันนั่นคือลูกค้าเราหมดเลยคนขายข้าวร้านขายผ้าคลุมร้านขายเสื้อผ้าแป้งตลับที่เราไปซื้อมารองเท้าที่เราไปซื้อมาการไฟฟ้าที่เราไปจ่ายตังค์พนักงานเซเว่นที่มันยิ้มให้เราวันนั้นไอ้คนนั้นมันยิ้มให้เราข้างเสาใบรายชื่อเราหมดโอเคไหมครับลิสต์รายชื่อออกมา คิดง่ายถ้าอีก3เดือนลูกสาวจะแต่งงานจะเชิญใครมางานแต่งลูกสาวบ้างทั้งหมู่บ้านเพื่อนฝั่งพ่อเพื่อนฝั่งแม่ญาติฝั่งพ่อญาติฝั่งแม่ญาติฝั่งสามีญาติฝั่งภรรยาอะไรก็แล้วแต่ทุกคนคือรายชื่อเขียน100คนแล้วเอารายชื่อนั้นเราก็ทำแบบนี้นะเราก็ถือรายชื่อนั้นพอเขียนเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งโทรศัพท์อย่าเพิ่งทำอะไรกับรายชื่อนะเราถือรายชื่อนั้นมาแล้วเราก็เดินมาต๊อกเอารายชื่อมาให้อัพไลน์เราเอารายชื่อที่เราเขียนมา100คนมาให้อัพไลน์เราอย่าเพิ่งโทร
แล้วอัพไลน์ของเราจะช่วยวิเคราะห์อ่ะน้องนิวก็ไปเขียนรายชื่อมา100คนอันนี้คือนิวนะอ่ะนิวไปเขียนรายชื่อมาแล้ว100คนเสร็จปุ๊บพอนิวเขียนรายชื่อมาแล้ว100คนนิวก็เอารายชื่อมาหาพี่ปอดผมกับนิวก็จะนั่งวิเคราะห์ร่วมกันว่านิวใน100คนเนี้ยมีใครบ้างที่มีครบ3องค์ประกอบนี้เอาคนครบก่อนคนไม่ครบอย่าเพิ่งเอามาโอเคมั้ยใน100คนเนี้ยมีใครบ้างที่มีเงิน 2,600 ถึง 4,600 ใน100คนเนี้ยมีใครบ้างที่มีอำนาจในการตัดสินใจกล้าจ่ายเงินเลยจ่ายเงินเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องปรึกษาพ่อแม่และสามีมีใครบ้างใน100คนเนี้ยมีใครบ้างที่มีความอยากเป็นพื้นฐานอยากสวยอยากรวยอยากหล่ออยากดูดีอยากสุขภาพดีอยากได้บ้านหลังใหม่อยากได้รถคันใหม่อยากได้ธุรกิจใหม่อยากมีรายได้เพิ่มใครบ้างนิวก็บอกอ๋อพี่ปอคนนี้ได้พี่คนนี้ได้คนนี้ก็ได้สรุปแล้วจาก100คนคัดมาเหลือ20จาก20คัดมาเหลือ10และโทรหาไอ้10คนแรกก่อนสรุปแล้วเวลาเราโทรเราต้องโทรครบ100คนนะต้องโทรครบ100คนนั่นแหละแต่เราโทรหาไอ้10คนแรกก่อนเราโทรหาคนเก่งเองก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ท้อโอเคไหมเพราะว่าถ้าเราโทรแบบประสิทธิ์สาโทรแบบงูปะมันไม่ได้โอเคนะครับทีนี้พอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บผมก็จะสอนน้องนิวในการโทรนัดหมายสอนน้องนิวในการโทรนัดหมายอ่านครับโทรนัดหมายเข้าใจคำว่านัดหมายไหมครับโทรนัดหมายไม่ได้โทรไปเล่าคนละเรื่องนะครับบางคนเนี่ยเวลาโทรไปหาเพื่อนเนี่ยเล่าให้เขาฟังหมดเลยอ๋อธุรกิจเจนบิลเลอร์ต้องลงทุนเหมือนกันแหละ 2,600 ขั้นต่ำหลังจากนั้นก็โทรไปติดเลยจริงไม่จริงหมายเลขนี้ไม่พร้อมที่จะให้ท่านสปอนเซอร์ในขณะนี้ก็ลงได้ติดต่อมาอีกหลายๆครั้งครับก็จบการผมบอกแล้วว่าโทรเพื่อนัดหมายไม่ได้โทรไปเล่าผมก็จะทำการสอนน้องนิวโทรก่อน1รอบ2รอบ3รอบแล้วให้น้องนิวโทรหาลูกค้าจริงโอเคไหมครับเราสอนซ้อมโทรก่อนแล้วก็ให้น้องนิวโทรหาลูกค้าจริงๆสคริปต์ในการโทรเนี่ยมันจะมีอยู่2สคริปต์1เราน้องนิวโทรไปหาคนที่นับถือน้องนิวคนมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่เขานับถือเรากับกลุ่มที่เรานับถือเขางงมั้ยเทคนิคการโทรคือเน้นความตื่นเต้นและเป็นธรรมชาติโดยส่วนใหญ่ถ้าเราโทรหาเพื่อนปกติถ้าเราคุยกับเพื่อนมึงกูก็มึงกูไม่ใช่ปกติเมื่อวานคุยกับเพื่อนมึงกูวันนี้พอทำธุรกิจเจนโทรไปหาเพื่อนคุณก็จบตั้งแต่คุณแล้วโอเคไหมเคยขออนุญาตนะครับหยาบนิดนึงนะครับขออภัย Facebook ขออภัยพี่ทุกคนด้วยเคยปกติเคยคุยกับเพื่อนมึงอีห่าเหี้ยอีดอยสัตว์อะไรก็แล้วแต่ใช้แบบเดิมได้ไหมคือเน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นธรรมชาติได้และต้องใส่ความตื่นเต้นและก่อนจะโทรเทคนิคสำคัญปกติไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยก่อนจะโทรศัพท์ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเข้าไว้นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งดีๆเข้าไว้แล้วเวลาโทรอย่าแอบโทรในห้องน้ำอย่าแอบโทรในห้องคนเดียวต้องอยู่กับคนเยอะๆแบบนี้แล้วเวลาโทรอย่านั่งให้ยืนแล้วเวลาโทรตั้งจิตอธิษฐานดีๆว่าฉันโทรเอาธุรกิจไปให้เพื่อนฉันไม่ได้ไปคาดหวังเอาอะไรจากเพื่อนเพราะคนส่วนใหญ่บางทีมันจิตไม่ดีมันเลยนัดหมายไม่ค่อยได้คือมีรายชื่อนะ100คนอันนี้แล้วก็กดโทรปึ๊บเสียงโทรศัพท์ดังตึ๊บกดปั๊บกลัวมันรับสายเพราะถ้ามันรับสายกูรู้จะพูดอะไรกูกลัวมากอัพไลน์ถามโทรหาลูกค้าหรือยังโทรแล้วลูกค้าไม่รับจริงไม่จริงเออโดยส่วนใหญ่เป็นนะคงรับนัดดอกแต่ว่าถ้าเราคิดดีๆอ่ะเราตั้งใจดีๆเออไม่เป็นไรเราฝึกมาแล้วไงเราก็คิดดีๆว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะโทรธุรกิจมาให้เพื่อนสมมติว่าเราจะโทรไปหาคนที่เขานับถือเราถ้าเขานับถือเราเนี่ยเขาจะต้องเป็นเด็กกว่าเราถูกต้องไหมคือถ้าเด็กกว่าเราเนี่ยต้องนับถือเรายกตัวอย่างเช่นเราเป็นผอ.เราโทรหาครูสอนคณิตครูสอนคณิตต้องนับถือผอ.ถูกไหมถ้าสมมติเราจะโทรไปหาคนที่เขานับถือเราผมบอกแล้วโทรไปนัดไม่ได้โทรไปเล่าผมก็จะโทรไปสมมติว่าผมโทรหาใครดีสมมติว่าผมโทรหาพี่น้องมิวใครดีวะโทรหาไลลาแล้วกันโทรหานายอิมนายอิมเนี่ยนายอิมเนี่ยเขานับถือเราเพราะเราอายุมากกว่าใช่ไหมผมก็จะโทรไปเลยฮัลโหลนายอิมเป็นไงบ้างสบายดีไหมคืนนี้พอดีว่าเราเป็นโรคคืนนี้กับโรคพอดีว่าถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราบอกว่าคืนนี้พอดีว่า
ฮัลโหลน้องอิฐนายอิฐเป็นไงบ้างสบายดีไหมนี่พี่ปอยนะนายอิฐสะดวกคุย2นาทีไหมมันจะบอกว่าสะดวกหรือไม่สะดวกไม่ต้องฟังเราพูดเลยโอเคไหมครับแล้วเวลาโทรหาเพื่อนไม่ต้องอินโทรเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วเธอจำได้ไหมสมัยก่อนที่เราเคยแก้ผ้ากระโดดเล่นน้ำด้วยกันเธอจำได้ไหมตอนสมัยที่เราเรียนมหาลัยด้วยกันไม่ต้องครับไม่ต้องครับใส่ตรงครับลูกค้าต้องการความตรงไปตรงมาครับผมลูกค้าต้องการว่ามึงอะโทรมาทำไมเนี่ยไม่ใช่คอแบบเพื่อนฮัลโหลเป็นไงบ้างสบายดีไหมคิดถึงคิดถึงกูก็คิดถึงมึงว่าไงไม่ว่าไงแล้วช่วงนี้ยุ่งไหมยุ่งทำไมมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรคิดถึงเฉยๆอ๋อคิดถึงเหมือนกันเหมือนแค่นี้ก่อนนะแล้วก็วางมันไม่ได้คุยธุรกิจแต่พี่เอาในภาพไหมไม่ต้องคิดถึงครับใส่ตรงเลยได้ไหมครับไม่ต้องอินโทรเยอะได้ไหมครับได้ไหมไม่ต้องชวนมากินกาแฟได้ไหมไม่ต้องชวนมานั่งกินข้าวได้ไหมพูดไปตรงๆเลยได้ไหมคือเรามีชื่อตั้ง100คนน่ะมันต้องรับนัดเราสักคนสิจริงไม่จริงเพราะเราต้องการคนกี่คนเนี่ย2คนเองฮัลโหลนายเอ็มเป็นไงบ้างสบายดีไหมน้องนายเอ็มคืองี้พอดีว่าพี่ปอเนี่ยไปรู้จักธุรกิจมาตัวหนึ่งว่านายเอ็มไม่ดีมากเลยธุรกิจเนี่ยนายเอ็มมันเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่สำคัญนะนายเอ็มมันรับรายได้หรือนาทีพี่ชอบมากเลยเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องขายของไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่เหมือนกับธุรกิจเดิมๆสมัยก่อนที่พี่เคยเจอมาเลยพี่ก็เลยอยากชวนนายเอ็มมาดูด้วยกันหน่อยว่าเผื่อว่ามันจะดีถ้าดีก็ทำไม่ดีก็ไม่ต้องทำไม่เป็นไรเอาเป็นว่าห้าโมงเย็นเนี่ยห้าโมงเย็นวันนี้เองมาเจอพี่ที่เซ็นทรัลหน่อยเดี๋ยวพี่เล่าธุรกิจให้ฟังเวลานัดไหนถ้าโทรจันให้นัดจันเลยหรือไม่ก็อังคารถ้าโทรจันนัดเลทสุดนานสุดเต็มที่ถ้าโทรจันนัดอังคารพุธไม่ใช่โทรจันแล้วไปนัดสุดเข้าใจไหมครับมันต้องนัดวันติดกันเลยนายเองก็จะถามว่าพี่ปอมันคือธุรกิจอะไรพี่ปอมันคืออะไรครับลงทุนไหมขายตัวไหมใช้ลูกโซ่ไหมมันนิ่งเองไหมธุรกิจเครือข่ายหรือเปล่ามันชื่อบริษัทอะไรครับพี่ผมบอกแล้วผมโทรมาทำอะไรผมไม่ได้โทรมาตอบคำถามและผมไม่ได้โทรมาเล่าไม่ว่าน้องนายเอ็มจะพูดอะไรกลับมาก็แล้วแต่ผมจะพูดอยู่ข้อเดิมเฮ้ยนายเอ็มมันเป็นธุรกิจคอมเมิร์ซน้องและที่สำคัญมันรับรายได้มาแล้วทีไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องขายสินค้าประเด็นสำคัญคือพี่คิดถึงเองด้วยไม่ได้เจอเองมานานเอาว่าห้าโมงเย็นพรุ่งนี้แล้วกันเซ็นท่านท่านมาเจอพี่เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะตื่นเต้นมากเลยโชคดีมากเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอกันเออพี่เดี๋ยวมาแต่มันก็จะมีบางโมเมนต์ของนายเอ็มว่ามันก็จะมีบางโมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ปอถ้าพี่ปอไม่บอกว่ามันคือธุรกิจอะไรผมไม่ไปนะมีไหมผมก็จะบอกว่าอ๋อไม่มาเหรอน้องเอ้าไม่มาไม่เป็นไรคืองี้ที่พี่โทรมาหานายเอ็มเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพี่อ่ะเวลามีอะไรดีๆพี่นึกถึงน้องเป็นคนแรกเพราะพี่เห็นว่าน้องคือคนสำคัญของพี่แล้วพี่มีอะไรดีๆก็เลยอยากจะบอกน้องก่อนยังไม่ได้โทรหาใครเลยโทรหาน้องก่อนเลยแต่ถ้าวันนี้น้องไม่สะดวกน้องไม่ว่าไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขออนุญาตโทรหาคนถัดไปเลยแล้วกันแค่นี้น้องกดวางแล้วโทรหาคนอื่นเลยเรื่องของมันท่านอยู่มาเลยถ้ามันไม่ยอมออกมาจริงไม่จริงก็เราบอกแล้วว่ามันคือธุรกิจคอมเมิร์ซเราบอกแล้วว่ารับรายได้เป็นนาทีเราบอกแล้วไม่ต้องขายของไม่ต้องสต็อกสินค้าเราบอกแล้วว่ามาดูก่อนชอบก็ทำไม่ชอบก็ไม่ต้องทำไม่เป็นไรไม่ได้บังคับไม่ได้ให้เอาตังค์มาจ่ายเราบอกไหมเราบอกแล้วว่าไม่ต้องเราบอกแล้วให้มาดูเฉยๆนี่ทำก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราพูดบอกทุกอย่างแล้วแต่เขายังมีทัศนคติไม่ดียังไม่ยอมรับนัดก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนั้นแหละถึงมันมามันก็ไม่ทำก็ให้มันอยู่อย่างนั้นแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามีสคริปต์ในการโทรหาร้อยคนเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราโทรด้วยความตื่นเต้นและเป็นธรรมชาติเป็นไปไม่ได้ที่เราจะนัดหมายใครไม่ได้เลยจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเราใช้คำทองคำนี้โทรหาพี่คนแรกเลยพอเห็นว่าพี่เป็นคนเก่งมีศักยภาพนึกถึงพี่ก่อนเลยมีอะไรดีๆก็เลยอยากจะบอกพี่ก่อนเป็นคนแรกแต่วันนี้พี่ไม่สะดวกพี่ไม่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูขออนุญาตนัดหมายคนถัดไปเลยแล้วกันนะให้พี่นะสวัสดีค่ะกดวางแล้วจะวางคนใหม่ปล่อยให้มันอยู่นั่นแหละโอเคไหมโอเคโทรหาคนที่เรานับถือเขายกตัวอย่างถ้าเราเป็นเด็กถ้าเราเป็นเด็กเราจะโทรหาคนที่นับถือยกตัวอย่างเช่นผมนับถือพี่อดัมสมมติผมจะโทรหาพี่อดัมเราจะยกตัวอย่างบุคคลที่3ผมจะโทรไปหาพี่อดัมฮัลโหลพี่อดัมเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับพี่พี่อดัมครับคืออย่างนี้พี่พอดีว่าผมเนี่ยไปเจอรุ่นพี่อยู่คนนึงเป็นพี่ผู้หญิงแกชื่อพี่จิ๊บพี่อดัมพี่จิ๊บเนี่ยเป็นคนน่ารักมากเลยเป็นคนนิสัยดีมากเลยและเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ผมรู้จักมานานหลายปีแล้วพี่พี่จิ๊บเนี่ยตอนนี้แกมาทำธุรกิจอยู่ตัวนึงที่นราธิวาสพี่อดัมตอนนี้พี่จิ๊บมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยพี่อดัมแล้วพี่จิ๊บเนี่ยเขาบอกผมว่าเขามีงานอยู่งานนึงที่สามารถหาเงินแสนได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเลยครับพี่ผมเนี่ยเห็นว่าพี่อดัมเป็นคนนึงที่มีประสบการณ์
มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิที่ดีผมก็เลยอยากจะชวนพี่ธาดาเนี่ยไปดูด้วยกันหน่อยครับพี่เผื่อว่ามันจะดีถ้าดีก็ทำถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องทำไม่เป็นไรพี่ธาดาเอาเป็นว่า5โมงเย็นวันนี้พี่ธาดามาเจอผมที่อเมซอนตรงนี้หน่อยครับพี่จบแล้วพี่ธาดาบอกเฮ้ยน้องบอลถ้ามาสไตล์เนี้ยขายตรงแน่นอนแชร์ลูกโซ่แน่นอนมันนิ่งเกมแน่นอนเฮ้ยพี่ไม่ไปน้องบอลอย่าไปนะอันตรายมากเลยอย่าไปดูนะผมก็บอกพี่ธาดาผมไม่รู้ว่ามันคือธุรกิจอะไรหรอกแต่ที่ผมรู้อย่างนึงคือพี่จิ๊บเขาไม่หลอกผมแน่นอนเพราะผมกับพี่จิ๊บรักกันมานานและเป็นพี่ที่เคารพที่น่าเคารพและเชื่อถือได้เลยที่วันนี้ผมโทรมาบอกพี่อาดัมคือเห็นว่าพี่อาดัมเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เลยอยากจะชวนให้ไปช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าธุรกิจนี้มันดีหรือไม่ดีถ้าว่ามันไม่ดีพี่อาดัมบอกว่าไม่ดีก็ไม่ต้องทำไม่เป็นไรแต่ถ้าว่ามันดีเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลย5โมงเย็นวันนี้เจอกันนะครับพี่ถ้าพี่อาดัมบอกว่าพี่ไม่ว่าพี่ไม่สะดวกพี่ไม่ไปไม่เป็นไรเราพูดคำเมื่อกี้เนี่ยอ๋อที่ผมโทรมาหาพี่เพราะผมมาเคารพพี่นับถือพี่และเห็นพี่เป็นไอดอลแล้วก็นึกว่าเวลาผมมีอะไรผมก็เลยอยากจะปรึกษาพี่ยังไม่ได้โทรปรึกษาใครเลยอยากให้พี่มาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยนะพี่ไม่สะดวกไม่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรหารุ่นพี่คนอื่นแล้วกันนะแค่นี้นะสวัสดีครับกดวางแล้วโทรหาคนอื่นจบไหมธุรกิจนี้ทำแบบสั้นง่ายสบายรวยเราไม่ทำแบบยาวยากลำบากจนโอเคโอเคต่อครับเมื่อนัดหมายโอ้โห6นาทีสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราต้องละหมาดทุกหนึ่งใช่ไหม6นาทีสุดท้ายไปอย่างรวดเร็วมาน้องนิวมาเอาเก้าอี้มาด้วยเอาในมาเร็ว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 เก้าอี้มาผมมาติดสุดท้ายแล้วมา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 น้ายืนยืนอยู่ตรงนั้นก่อนยื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 นหันหน้ามาหล่อเปลี่ยนบทบาทแล้วกันเอาเปลี่ยนนิวมาเป็นลูกค้าแล้วกันสมมติตอนนี้อันนี้คือปอนะครับเนี่ยปอกระดานเนี่ยปอนะครับอันนี้ปอแล้วปอเนี่ยคัดรายชื่อมา100คนแล้วปอก็โทรนัดหมายแบบเมื่อกี้นี้โอเคไหมแล้วปอก็นัดใครได้ปอนัดนิวได้แล้วปอก็นัดบอสอดัมได้อดัมผมนัดหมายได้ผมพูดบริษัทสินค้าแผ่นเป็นไหมไม่เป็นตอนผมนัดหมายได้ผมจะทำยังไงฟังดีๆนะครับเมื่อนัดหมายได้แล้วเสร็จปุ๊บน้องนิวมาหาผมเนี่ยเขามาเจอผมในฐานะอะไรในฐานะของคำว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องมาฟังธุรกิจและผมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้คนที่จะมาปิดการขายผมคือโค้ชนายีการที่ใครจะมาปิดการขายให้ใครมันไม่จำเป็นว่าจะต้องอัพไลน์นะครับไซส์ไลน์เราก็โปรโมทได้ถ้าอัพไลน์เราไม่อยู่ถึงแม้วันนี้ผมจะมีรายได้เดือนละ600,000นายีมีรายได้เดือนละ100,000แต่บังเอิญว่าลูกค้าเนี่ยเขาคือเพื่อนของผมไม่จำเป็นนะครับผมสามารถโปรโมทนาอินและให้นาอินช่วยปิดการขายได้เข้าใจความหมายผมไหมครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องโปรโมทอัพไลน์เท่านั้นถ้าลูกค้าคือคนของอัพไลน์เราสามารถโปรโมทผู้นำคนอื่นมาช่วยปิดได้โอเคไหมครับต่อนะครับแบบนี้ครับผมก็จะบอกแบบนี้พอน้องนิวมาแล้วเสร็จปุ๊บเราอย่าให้อัพไลน์เรามานั่งรอเราต้องไปเจอลูกค้าเราก่อนฟังดีๆนะถ้าทำตามสเต็ปนี้ปิดการขายไม่ได้เดี๋ยวให้ดีหูเลยแต่ต้องทำตามสเต็ปนี้เราไปเจอลูกค้าเราก่อนเพื่อเคลียร์ใจเชื่อมโยงกันน้องนิวมาแล้วผมก็บอกน้องนิววันนี้ที่น้องนิวมาหาพี่เนี่ยน้องนิวรู้อยู่แล้วถูกต้องไหมว่าน้องนิวจะต้องมาดูธุรกิจนะเพราะพี่บอกแล้วมันคือธุรกิจพี่กับนิวเนี่ยโชคดีมากเลยคืออย่างนี้วันนี้พี่เชิญลูกน้องมาคนหนึ่งเด็กคนนี้อายุ20น้องคนนี้อายุ20กว่าแต่น้องคนนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดีมากเป็นคนน่ารักมากๆเลยเนื่องจากวันนี้พี่เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจกับเจมพี่ยังให้ข้อมูลได้ยังไม่ครบถ้วนกลัวจะให้ข้อมูลผิดๆถูกๆกับน้องเดี๋ยวน้องจะได้ข้อมูลแบบผิดๆไปแต่วันนี้พี่เชิญโค้ชท่านนึงมาโค้ชท่านนี้ชื่อโค้ชนาอินเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีมากเลยและที่สำคัญนะโค้ชนาอินนะมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยน้องนิวน้องโค้ชนาอินนะเป็นคนนึงนะที่แบบมีความน่าเชื่อถือมากในการทำธุรกิจตัวนี้ถ้าเราสองคนนะได้ทำงานร่วมกับคนเก่งๆแบบโค้ชนาอินนะเราสองคนนะสำเร็จแน่นอนตอนนี้โค้ชนาอินกำลังเดินทางมาเดี๋ยวพอโค้ชนาอินมาน้องนิวตั้งใจฟังนะเพราะกว่าพี่จะเชิญโค้ชนาอินมาได้พี่ใช้เวลานานมากเพราะว่าท่านถือว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจตัวนี้และท่านมีรายได้เยอะแล้วลูกทีมท่านเยอะมากกว่าจะเชิญท่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่วันนี้ท่านจะมาให้ข้อมูลธุรกิจตัวนี้กับเราสองคนโอเคไหมลูกค้ารู้สึกเกรงใจอัพไลน์หรือยัง
น้องนิวอายุ28นายยิมอายุ21แต่คนอายุ28เกรงใจ21หรือยังถ้าลูกค้าไม่เกรงใจอัพไลน์ไม่มีทางเก็บสิ่งมโนได้พูดยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเกรงใจอัพไลน์เข้าใจหรือเข้าใจเข้าใจสุดยอดพี่หมูอ้วน2อ่ะเสร็จปุ๊บโค้ชนายอินก็มาเอาล่ะก็อินเริ่มเข้ามาในขณะที่โค้ชท่านเดินมาเนี่ยนะครับคือเราอย่ากวักมือเรียกอัพไลน์ได้มั้ยคือเนื่องจากมันเป็นอย่างงี้ก็อินตรงนี้อัพไปเดินมาใหม่เนื่องจากบางทีเนี่ยอัพไลน์มันเด็กไงคืออัพไลน์มันเด็กไอ้นี่ก็แบบเกาหมารุ่นใหญ่เรียนจบมาสูงแล้วก็ตำแหน่งยศฐานะดาศักดิ์กูใหญ่กวยห้างด้วยเอ้ยโค้ชเร็วโอ้โหรอตั้งนานมาจัดการลูกค้าหน่อยแล้วลูกค้านั่งรอนานมากแล้วไปไหนมาทำไมมาช้าจังเลยอ่ะก็จบก็ตะกวักมือเรียกอัพไลน์ก็จบไม่ต้องสนใจครับว่าอัพไลน์เราจะเป็นใครแต่ในขณะที่อัพไลน์ท่านเดินมาเขาจะมาเก็บสิ่งเหมือนหงให้เรานะเขาจะมาเก็บสิ่งเหมือนหงให้เรานะเราจะได้ค่าแนะนำ12,000นะการที่จะเก็บเงินสี่หมื่นหกจากคนคนนี้ได้จะต้องมีความเชื่อถือและความเชื่อใจความเชื่อใจได้จากความเป็นเพื่อนน้องมิวเขารู้ว่าผมไม่เอายาพิษเกาะปากเขาแน่นอนเพราะเราเชื่อใจกันแต่เขาไม่เชื่อถือผมเพราะอะไรเพราะสมัยเด็กๆกูยังแก้ผ้าเล่นน้ำด้วยกันอยู่เลยเข้าใจไหมครับเขาไม่เชื่อถือเราแต่เขาจะเชื่อถืออัพไลน์เราความเชื่อใจได้จากความเป็นเพื่อนความเชื่อถือได้จากอัพไลน์ถึงจะเก็บสิ่งเหมือนหงได้เข้าใจเสร็จปุ๊บเราเห็นแล้วโค้ดมาแล้วเมื่อกี้เราโปรหมดรับหลังแล้วนะพอโค้ดมาปุ๊บน้องนายเดินมาเราลุกสักนิดนึงได้ไหมคือเราลุกสักนิดนึงเอาโค้ดครับเชิญครับโอ้ยแต่ว่าไม่ต้องเวอร์นะเอาให้มันดูธรรมชาติแล้วคือไม่ใช่ว่าแต่กราบเท้าคนแล้วก็เกินไปนะแล้วโค้ชเชิญเนี่ยก็พาเขามานั่งลุกสักนิดนึงจับสักนิดนึงไม่ใช่ไปโบกมือเรียกความมือเรียกคนละเรื่องแล้วอย่างนั้นนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะพอโค้ชนะอินนั่งเราก็โปรโมทอีกรอบนึงเนี่ยน้องนิวเอ้ยน้องนิวเนี่ยโค้ชนายอินเราก็เรียกโค้ชได้เพราะนายอินอายุน้อยเราก็เรียกเนี่ยน้องมิวเนี่ยคือโค้ชนายอินที่พี่บอกให้ฟังเมื่อกี้นี่ว่าโค้ชนายอินก็ถือว่าเป็นผู้สำเร็จในการทำธุรกิจตัวนี้เดี๋ยววันนี้โค้ชนายอินเนี่ยเขาจะเป็นคนเล่าเรื่องราวธุรกิจตัวนี้ให้กับเราสองคนฟังเดี๋ยวยังไงน้องมิวตั้งใจฟังนะเพราะว่ากว่าพี่จะนับเขาได้ใช้เวลานานมากเลยแล้วเราก็หันไปหาโค้ชนายอินโค้ชครับถึงแม้เราจะอายุมากกว่าโค้ชครับเนี่ยคนนี้ชื่อน้องนิวน้องนิวเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องเป็นเพื่อนแต่ว่าก็เป็นคนขยันตั้งใจเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานตลอดเลยเป็นเพื่อนที่รักกับผมมากเลยคนนึงอะโค้ชแต่วันนี้น้องนิวเนี่ยเขาก็ตั้งใจมาดูธุรกิจแล้วแหละแต่เนื่องจากผมเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นทำกลัวให้ข้อมูลธุรกิจได้ยังไม่ครบถ้วนก็เลยจะขอรบกวนโค้ชนายอินครับช่วยเล่าเรื่องราวธุรกิจตัวเนี้ยให้กับน้องนิวฟังหน่อยเดี๋ยวผมตั้งใจฟังข้อคู่ไปด้วยโอเคนะครับเชื่อมดีไหมพอเชื่อมแบบนี้เสร็จปุ๊บโค้ชนายเองเขาก็จะเริ่มอะไรวายจอยบริษัทสินค้าแผนโอเคไหมครับโปรโมทให้เขาเชื่อมกันให้ได้พอเขาเชื่อมกันเสร็จปุ๊บไอ้นี่ไอ้คนนี้นะเขากำลังพูดบริษัทสินค้าแผนหน้าที่เราบทบาทของตัวเองบทบาทของเราคืออะไรคนนี้จะต้องเตรียมอะไรครับแฟ้มสปอนเซอร์กระดาษ A4 3-5 แผ่นปากกาและสินค้าใครเตรียมเราเตรียมอยากให้อัพไลน์เตรียมอัพไลน์ต้องมาสวยๆหล่อๆไม่ใช่ให้อัพไลน์แบบสินค้าแบบปากกาแบบกระดาษ A4 แบบแฟ้มสปอนเซอร์มาไม่ใช่ครับมันผิดวิสัยครับพอนึกภาพนะครับอัพไลน์มาแบบบิสเนสได้ไหมมาแบบนักธุรกิจได้ไหมผมเห็นอัพไลน์บางคนแม่งยิ่งกระเป๋าซ้ายข้างนึงกระเป๋าขวาข้างนึงมาเป็นแม่ค้าเลยมันคงปิดการขายเขาลงหรอกเข้าใจไหมแต่คนที่ต้องเตรียมคือใครเราเตรียมเพื่ออะไรเราเตรียมเพื่อให้เพื่อนเราอ่ะเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจนะเรามีความเป็นมืออาชีพนะพอเราเตรียมมาแล้วเสร็จปุ๊บในขณะที่โค้ชนายเห็นกับเรากำลังเล่าบริษัทสินค้าแผนให้น้องนิวฟังหน้าที่ของเราคือห้ามเล่นโทรศัพท์เด็ดขาดหน้าที่ของเราทำแค่นี้ทำได้ไหมทำแค่นี้รวยแน่ๆ เห้ามพูดโอเคไหมถ้าพูดตกปากโอเคไหมห้ามพูดอะไรปล่อยให้โค้ชเขาพูดไปเลยคนเดียวแต่โดยส่วนใหญ่เวลาโค้ชพูดอ่ะไอคนนี้ไอคนพามาแม่งชอบขัดแล้วก็ชอบพาออกนอกเรื่องไม่รู้เป็นอะไรคนว่าไปครับคือโค้ชกำลังเล่าบริษัทสินค้าแผนไอนี่พาไปคุยเรื่องบ้านเรื่องรถเฉยเลยโค้ชกำลังเล่าบริษัทสินค้าแผนเดี๋ยวไอนี่เล่นโทรศัพท์อีกแล้วไม่ได้นะพี่อยากเก็บสิ่งมันของเขาไหมพี่อยากได้ผู้นำหนึ่งคนไหมพี่อยากให้เพื่อนสำเร็จไหมแล้วโค้ชสละเวลามาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นสละโทรศัพท์สัก2 ชั่วโมงอย่าเล่นได้ไหมผมเคยไล่ลูกค้ากลับบ้านนี่คือเรื่องจริงผมไปเป็นอัพไลน์ทีมงาน
พาลูกค้ามาพอผมกำลังคุยธุรกิจทีมงานผมควักโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นวงเล็บผมเคยสอนเรื่องนี้แล้วผมบอกลูกค้าว่าอะไรด้วยพี่กลับบ้านได้เลยไม่คุยแล้วธุรกิจพอดีทีมงานผมเขาไม่พร้อมดูแลพี่หรอกเพราะว่าตอนนี้เรากำลังคุยธุรกิจแล้วพี่กำลังจะลงทุนกับผม50,000แต่ลูกค้าพี่เนี่ยไอ้ลูกเนี่ยลูกทีมผมเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยเขายังไม่น่าจะพร้อมดูแลพี่อ่ะเพราะว่าขนาดเราคุยธุรกิจกันเขายังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เลยดูสิผมไล่ลูกค้ากลับบ้านไม่เลยอยากเจอโมเมนต์นั้นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยธุรกิจแล้วลูกทีมเราควักโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเรานิมนต์ลูกค้ากลับบ้านได้เลยโอเคไหมโอเคนะ okay. เราทำตามนี้นะเราไล่ลูกค้ากลับบ้านไม่ต้องคุยให้มันเสียเวลาเพราะว่าคุยไปลูกค้าก็ไม่ลงทุนหรอกเพราะอะไรอะครับเพราะว่าเขาจะจ่ายตังค์ตั้ง50,000อย่างนี้นั่งเล่นโทรศัพท์จบเลยครับเพราะนั้นปิดเครื่องได้ปิดเลยปิดเครื่องไม่เป็นถอดแบตไม่ออกเลยนะครับแล้วอยู่ในท่าทางที่ตื่นเต้นและสนใจกับการคุยงานครั้งนั้นตลอดเวลาจะอยู่ในท่านี้อย่างเดียวขณะที่นายเองกำลังพูดบริษัทสินค้าแบบเราไม่เล่นโทรศัพท์แล้วนะเราห้ามเลยเราก็แบบว่าโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรนะแต่คอยสกิดเพื่อนเป็นระยะเพื่อให้มันมีสติตลอดเวลาสกิดข้างล่างสกิดขาและมองตามเป็นระยะทำแค่นี้ทำได้ไหมแล้วรวยโอเคนะอย่าทำมากกว่านี้อย่าขัดขาอัพไลน์ต่อหน้าลูกค้าและอย่าหักหน้าลูกค้าต่อหน้าอัพไลน์อัพไลน์พูดอะไรปล่อยให้เขาพูดไปเลยพูดผิดพูดถูกให้เขาพูดไปก่อนเพราะบางทีอัพไลน์มันก็มึนเหมือนกันเพราะบางทีมันทำเคสหลายเคสมันมึนอัพไลน์บอกว่า MD แนะนํา MD ได้ 18,000 ปล่อยให้มัน 18,000 ไปก่อนไม่ใช่ MD แนะนําจบถ้าไปแตกถ้าแบบไปขัดขาอัพไลน์คือจบโอเคมั้ยครับปล่อยให้เขาพูดไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ทีหลังได้ลูกค้าไม่รู้หรอกเขาถึงว่าไหมพูดไปก่อนแล้วเราก็อยู่ในท่าทางที่ตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วเรายิงคำถามเชิงบวกควบคู่ไปด้วยแบบเฮ้ยนิวโหสุดยอดเลยนะนิวดีไหมชอบไหมโอ้ยเป็นไปได้ไหมยิงคำถามไปเรื่อยๆโอเคไหมครับยิงคำถามไปเรื่อยคำถามเชิงบวกโอเคไหมครับไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ไปบอกว่าคนไอ้กำลังเล่าเรื่องบิทเลอร์บิทเลอร์ดีมากเลยนู่นนี่นั่นเราก็ไปบอกโหเนี่ยนิวบิทเลอร์แม่งดีจริงๆนะแม่งสุดยอดเลยนวัตกรรมให้ใช้ได้เลยแต่น่าเสียดายมันใส่มาแค่12ถ้า12ซองเนี่ยน่าจะดีกว่าจบเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาได้คำถามเชิงลบพอได้ว่ามั้ยครับเออต่อครับในขณะที่โค้ชนายอินเล่าบริษัทสินค้าแผนเสร็จแล้วในขณะที่โค้ชนายอินเล่าบริษัทสินค้าแผนเสร็จแล้วนั้นปุ๊บโค้ชนายอินก็จะต้องปิดการขายเพื่อนผมใช่ป่ะมั้ยก็จะต้องปิดการขายน้องนิวโค้ชนายอินปิดการขายน้องนิวโค้ชนายอินก็ถามว่าสะดวกเป็นเงินสดหรือว่ารูดบัตรตอนนี้เราต้องตั้งสติดีๆแล้วเพราะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าลูกทีมที่พาลูกค้ามาใจมันจะเต้นแรงช่วงนี้คืออัพไลน์กูจะเก็บตังค์เพื่อนกูแล้วใจมันจะเต้นแรงมันจะกลัวมันจะมีความกลัวอยู่ในใจผมเคยเจอโมเมนต์แบบนี้ด้วยคือผมคุยแผนมันมากลูกค้าจะจ่าย46,000แล้วอีลูกทีมผมบอกว่าพี่ปอทำไมปิดการขายเพื่อนหนูแรงจังเลยให้เพื่อนหนูลง26,000ก่อนก็พอโอ้โหอย่าจังงัดหน้าซะทีลูกค้ากระจายผมอยู่แล้ว46,000แต่มันไปบอกเพื่อนมันว่าเฮ้ยมึงลง26,000ก่อนก็พอเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆคือมันกลัวที่เก็บตังค์เพื่อนมัน46,000อ่ะผมงงมากเลยอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมต้องพูดแล้วโค้ชนาเอปิดการขายน้องนิวหน้าที่ของอัพไลน์คือปิดการขายหน้าที่ของลูกค้าคือปฏิเสธมันเป็นธรรมชาติของลูกค้าที่เขาจะปฏิเสธลูกค้าทั้งโลกนี้ปฏิเสธเหมือนกันหมดไม่มีเงินไม่มีเวลาขอกลับไปปรึกษาพ่อแม่ก่อนคิดก่อนได้ไหมลองดูก่อนได้ไหมเอา26,000ก็พอคือมันพูดเหมือนกันทั้งประเทศแต่อัพไลน์ก็อย่าไปตกใจอัพไลน์ก็ทำหน้าที่ปิดการขายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอัพไลน์หมดมุกพออัพไลน์หมดมุกเนี่ยอัพไลน์เขาจะรู้ตัวแล้วพออัพไลน์หมดมุกอัพไลน์ช่วยแกล้งลุกไปเข้าห้องน้ำสักแป๊บได้ไหมเฮ้ยงั้นพี่ปอยังไงก็ลองคุยกับพี่นิวดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงอ่ะไปห้องน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเชียร์แล้วเราก็พูดแล้วนะความน่าเชื่อถือได้เต็มร้อยจากอัพไลน์แล้วตอนนี้เหลือความเชื่อใจแล้วเพื่อนเนี่ยเขาแค่อยากจะรู้ว่าถ้ากูจ่ายไป46,000มึงจะทิ้งกูไหมเพื่อนอยากรู้แค่นั้นแหละถ้ากูจ่ายไป46,000มึงจะยืนหยัดแค่ไหนในธุรกิจตัวเนี้ยเพื่อนอยากรู้แค่นั้นจริงๆนะเขารอความเชื่อใจจากเราอยู่ผมก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานดีๆคิดดีๆวงเล็บตัดความกลัวและความเกรงใจออกไปตัดทิ้งเลยอย่าผมเจ้าข้าพูดบ่อยอย่าปล่อยให้ลูกค้าพลาดโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจเพราะเพียงแค่เราปิดการขายแบบไม่ใช่มืออาชีพ
พราะเรามัวแต่กลัวและเกรงใจเรามั่นใจว่าธุรกิจตัวนี้ดีเรามั่นใจว่าถ้าเข้าลง46เราจะช่วยเขาสุดชีวิตผมก็จะคิดว่าผมเอาธุรกิจนี้มาให้น้องนิวผมไม่ได้มาคาดหวังเอาอะไรจากนิวช่วงนี้ไม่ยิ้มไม่เล่นแล้วตอนเปิดใจด้วยความสนุกสนานร่าเริงแฮปปี้ตอนเล่าบริษัทสินค้าแผนเล่าด้วยความฮอตและความตื่นเต้นแต่ตอนปิดการขายไม่ยิ้มไม่เล่นแล้วตอนนี้จิตดีแล้วผมไม่กลัวแล้วผมไม่เกรงใจนิวด้วยผมก็จะไม่ยิ้มจะไม่เล่นแล้วผมก็จะใส่ความจริงใจเข้าไปใส่ความมั่นใจเข้าไปในแววตามองตาน้องนิวมองแบบไม่ต้องหลบแล้วใส่ความมั่นใจเข้าไปแล้วช่วยสร้างความมั่นใจและตอบข้อโต้แย้งน้องนิวด้วยวายไอจอยของเราโดยมีคำนำหน้าเริ่มต้นที่ว่าผมเข้าใจความรู้สึกพี่เลยตอนแรกผมก็คิดแบบพี่แต่อีกรอบสร้างความมั่นใจและตอบข้อโต้แย้งด้วยวายไอจอยของเราน้องนิวบอกว่าพี่ปอผมอยากทำแต่ผมไม่มีเงินน้องนิวพี่เข้าใจความรู้สึกน้องนิวเลยตอนแรกพี่ก็ไม่มีเงินแต่อะไรแต่วายไอจอยเราว่าเราไปเอาเงินมาจากไหนนะเราคิดยังไงเราถึงเอาเงินมาลงทุนนะเข้าใจไหมน้องนิวบอกว่าพี่ปอผมอยากทำแต่ผมไม่ค่อยมีเวลางานผมยุ่งมากเราก็สร้างความมั่นใจและตอบข้อตกลงด้วยอะไรด้วยวายใจของเราโดยมีคำนำหน้าที่ว่าโหน้องนิวพี่เข้าใจเลยว่างานที่น้องทำเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเวลาตอนแรกที่พี่เริ่มต้นทำธุรกิจตัวนี้พี่ก็คิดว่าพี่ไม่น่าจะทำได้เพราะคิดว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเวลาเหมือนกันตอนแรกพี่คิดแบบนี้เลยแต่อะไรก็ว่าไปด้วยวายใจของเราน้องนิวบอกว่าพี่ปอผมขอกลับไปปรึกษาพ่อแม่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมปรึกษาพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ให้ทำผมทำเลยโอ้โหน้องนิวพี่เข้าใจความรู้สึกน้องนิวเลยเพราะวันแรกที่พี่จะทำธุรกิจตัวนี้พี่ก็คิดจะไปปรึกษาพ่อแม่เหมือนกันแต่อะไรก็ว่าไปพี่ปอผมไม่อยากทำธุรกิจแบบนี้มันเป็นธุรกิจชวนคนผมไม่กล้าคุยกับคนผมเขินพี่ผมไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะชวนใครโอ้โหน้องนิวพี่เข้าใจความรู้สึกน้องเลยมึงพูดอะไรมากูเข้าใจหมดเลยร้องขำเข้าใจไหมครับเวลาเราไปคุยธุรกิจลูกค้าจะตั้งกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นขึ้นมาเพื่อไม่ให้เราเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาถ้าไปนั่งในใจลูกค้าไม่ได้ 2,600 เขาก็ไม่จ่ายคุณวิธีการเดียวที่จะเข้าไปนั่งในใจลูกค้าได้คือคำนี้ครับมันเป็นคำทองคำที่เขาใช้กันมา20ปีแล้วครับผมเข้าใจความรู้สึกพี่เกิดแต่สิ่งหน้าท่าทางแล้วแววตาเราต้องได้ด้วยนะผมเข้าใจความรู้สึกพี่เข้าใจความรู้สึกน้องเลยนิวเมื่อก่อนพี่ก็คิดแบบน้องเลยว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องชวนคนเยอะต้องคุยกับคนเยอะแต่หลังจากที่พี่มาศึกษาธุรกิจตัวเองพี่กลับพบว่ามันใช้คนแค่เพียง2คนเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจหรือยังตรงนี้เก็ตมั้ยเอาเก็ตสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกย้ายและจากลาตอบข้อต้องแยกไปเรื่อยจนน้องนิวเนี่ยมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือไม่มีเวลาก็เหมือนกันไม่มีตังค์เหมือนกันปรึกษาพ่อแม่ครับเหมือนกันไม่อยากทำธุรกิจตัวนี้เหมือนกันกูไปพึ่งหมดเลยแต่เราก็แตะจนปิดประตูทุกช่องทางเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้แหละเราจะเก็บเงินมันยังไงจริงไหมคนส่วนใหญ่พูดมันมากเล่านิทานพูดมันแต่ไม่กล้าเก็บตังค์หรอกวิธีการเก็บตังค์ง่ายมากใช้สคริปต์นึงถ้าไม่รู้จะพูดอะไรพูดตามสคริปต์ผมบอกแล้วธุรกิจนี้ไม่ต้องพูดเก่งให้พูดตามโอเคไหม okay. ผมก็จะบอกกับน้องนิวว่าพอบรรยากาศมันเริ่มเงียบผมก็บอกน้องนิวว่านิวพี่มั่นใจเลยว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจที่ดีมากไม่เหมือนกับธุรกิจสมัยก่อนที่เราเคยเจอกันมาวันนี้ที่พี่มาชวนน้องนิวเพราะพี่เห็นว่าน้องนิวเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งและมีศักยภาพมากๆเลยพี่เลยคิดว่า 100,000 บาทต่อเดือนหมอคิดและวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดีว่าธุรกิจนี้ทำให้น้องนิวมีรายได้เดือนละ 100,000 บาทต่อเดือนแน่นอนถ้าไม่อย่างนั้นพี่ไม่กล้ามาชวนนิวหรอกเพราะวันนี้สายสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันมานะนิวเรารู้จักกันมาเป็น10ปีเงิน 46,000 มันเอามาล้อเล่นไม่ได้น้องนิวตัดสินใจเลยวันนี้นิวลงทุนเลย 46,000 แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจับมือเราทำงานเราเปิดรายชื่อน้องนิวคืนทุนเลยไปกดตังค์หรือว่าจะโอนเคแบงค์นี้ก็พาไปกดตังค์หรือว่าไหมจุ่มมือไปไปกดตังค์หรือไม่ต้องกดตังค์โอเคเลยได้ไหมคือทำยังไงก็ได้มันจ่ายตังค์นะครับคือถ้าเราไม่กล้าเก็บตังค์ไอ้ที่เล่ามา3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงจบก็กลับศูนย์เลยกลายเป็นนักเล่านิทานเข้าใจหรือเข้าใจ
พราะนั้นเราพูดประมาณนี้เราก็พูดตาสกิ๊กนิดนึงแล้วเราบอกไปนิวลงเฮ้ยลุยนิวพี่มั่นใจธุรกิจเนี้ยเป็นไปได้พี่มั่นใจว่าพี่ไม่มีทางทิ้งเองแน่นอนถ้าเองลงทุนกับพี่สี่มโนพี่จะจับตัวเองจนกว่าเองจะสำเร็จในธุรกิจตัวนี้จนกว่าเองจะคืนทุนพี่ไม่มีทางทิ้งเองแน่นอนเองเชื่อมั่นในตัวพี่ไหมตั้งแต่พี่เรารู้จักกันมาพี่เคยทำอะไรให้เองเสียหายไหมพี่เป็นคนทำอะไรทำจริงพี่มุ่งมั่นมากและพี่สามารถช่วยเองได้แน่นอนเองเชื่อพี่ล่ะเองลุยเลยสี่มโนครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่ต้องลงทุนซ้ำไปจ่ายตังค์ไปกดตังค์ไปสี่มโนไปทำยังไงก็ได้ไม่จ่ายตังค์สุดท้ายมันไม่จ่ายใช่ไหมเราไม่รู้จะพูดอะไรเราก็โปรโมทอัพไลน์ซ้ำให้อัพไลน์ช่วยปิดกระขายรอบนึงคนอื่นก็เยี่ยวเสร็จพอดีแล้วคนอื่นก็กลับมาโค้ชครับเนี่ยน้องนิวเนี่ยเราจะตัดสินใจทำแล้วสี่มโนแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะเชิญโค้ชให้โค้ชช่วยให้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวก็ถ้าโค้ชให้ไอเดียเพิ่มเติมแล้วน้องนิวจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นแต่ตอนนี้น้องนิวกำลังหาวิธีการที่จะลงทุนสี่มโนอยู่ครับผมอาจจะไปถึงขายซ้ำอีกรอบหนึ่งสุดท้ายไอ้นี่มึนจ่ายเลยสี่มโนเข้าใจไหมอย่าลุกจากเก้าอี้เด็ดขาดถ้าลูกค้าไม่ลุกหนีเราคุยจนวินาทีผมเคยปิดการขายมากสุด5ชั่วโมงคือมึงไม่จ่ายกูไม่กลับเรื่องจริงเรื่องจริงไปอัพมาอย่าถอดใจง่ายเกินไปเราเอาอาชีพที่ดีไปให้เพื่อนอย่าถอดใจง่ายเกินไปวันนั้นไประยองคือเป็นเคสแรกของลูกทีมแล้วลูกทีมพาไประยองเป็นเคสแรกที่เขาเปิดแล้วผมเป็นอัพไลน์ถ้าเคสแรกของลูกทีมแล้วเราเป็นการขายให้เขาไม่ได้แม้กระทั่ง2มโนกอ่ะเราเป็นอัพไลน์ที่บ่อเจี๊ยบนะครับภาษาจีนแปลว่าไม่ได้เรื่องนะเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเคสแรกของลูกทีมต้องปิดให้ได้2มโนก็ยังดีโอเคไหมมันต้องสู้สุดชีวิตการคุยกับลูกค้ามันเหมือนกันเยอะกับปลาฉลาม yes and but yes and but yes มันเหมือนกับการสู้กับปลาฉลามครับใช่แต่ใช่คือลูกค้าพูดอะไรมาใช่หมดทุกอย่างเลยแต่เราแต่เหมือนสู้กับปลาฉลามเหมือนปล่อยล่อออกไปแล้วดึงกลับปล่อยล่อออกไปแล้วดึงกลับจนกว่าลูกค้ามันจะหมดแรงปลาฉลามเนี่ยมันโดนตามจ่ายมาดีๆสัก 40,000 เข้าใจมั้ยครับอย่าถอดใจง่ายเกินไปครับอะไรอย่างพวกเราอ่ะปรบมือให้น้องนิวแล้วใจ2นาทีได้มั้ยประมาณ2นาทีเองใจคนเรียนเลยคิดดูตามคนเรียนเหนื่อยมั้ยครับไม่เหนื่อยนะเนาะแต่คนสอนเหนื่อยมากครับพอผมเป็นการขายน้องนิวได้ผมทํายังไงกับพี่อดัมครับทําแบบเดิมมั้ยทำแบบเดิมเลยนะแล้วดูผังธุรกิจนะมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะสุดท้ายจริงความจริงแล้วมันจะจบไวกว่านี้แต่บังเอิญว่าพี่จุดธูปเรียกผมช้าเกินไปผมขึ้นมามันก็ห้าโมงแล้วนี่คือสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4 5 6 7 8 9 10 11และ12ดูนะข้างหลังมองไม่เห็นยืนได้2 3 4เท่ากับ1เดือน1 2 3 4เท่ากับ2เดือน1 2 3 4เท่ากับ3เดือน3เดือนนะสัปดาห์ที่1ผมทำรายชื่อมา100คนคัดรายชื่อ100คน98คนปฏิเสธผมหมดแล้วมีแค่2คนที่ทำคือนิวกับพี่อดัมสัปดาห์แรก7วันแรกผมได้เท่าไหร่ 33,120พอน้องนิวกับพี่อดัมลงทุนผมทำยังไงกับนิวและพี่อดัมทำเหมือนเดิมทำอะไรครับช่วยอะไรครับทำแบบไหนครับโอ้ชื่นใจมากเพิ่งสอนอยู่แบบนั้นพอน้องนิวกับพี่อดัมลงทุนผมทำอะไรกับเขาเป็นอันดับแรกครับขีข้อมูลอะไรต่อครับเคลียร์เป้าหมายฮะขี่ข้อมูลเข้ายูเซอร์ให้ดูและโปรโมทแถมจ่ายนิวกับพี่อดัมจ่ายคนละ 2,200 แล้วทำอะไรต่อครับเคลียร์เป้าหมายถามหาเป้าหมายโอเคไหมครับแล้วทำอะไรกับนิวกับพี่อดัมครับสอนอะไรครับสอนตามเนี้ยเป๊ะเป๊ะเลยถ้าเราสอนไม่เป็นทำไงดีนิมนต์อัพไลน์สิครับให้เขามาสอนให้ผมสอนไม่เป็นผมว่านิวอยากเริ่มต้นธุรกิจแบบถูกต้องไหมพี่อดัมอยากเริ่มต้นธุรกิจแบบถูกวิธีไหมมาเจอกันที่นี่ตอนเที่ยงตรงผมก็เชิญพี่อดัมมาสอนผมก็เชิญพี่สัตมามาสอนผมสอนไม่เป็นไงให้พี่อสัตมามาสอนพี่สัตมาสอนไหมสอนไม่มีอะไรตรงไหนปฏิเสธหรอกจริงไม่จริง
เสร็จปุ๊บพอพี่สักมาสอนเสร็จปุ๊บนิวควักรายชื่อมากี่คนพี่อดัมควักรายชื่อมากี่คนอ่ะแล้วพี่อดัมไม่ยอมควักรายชื่อทำยังไงพี่อดัมจับขังห้องไม่ให้กินข้าวและเขียนรายชื่อโอเคไหมเพราะเราต้องการให้เขาสำเร็จไงพี่อดัมเขียนรายชื่อมากี่คนสรุปแล้วเราชวนคนกี่คนไอ้นี่ก็ควักมาร้อยไอ้นี่ก็ควักมาร้อยเป็นไปได้ไหมที่ไอ้นี่กับไอ้นี่จะชวนใครไม่ได้เลยสักคนปัญหาใหญ่ของธุรกิจเดอะเจมคือมันลงทุนแต่มันเสื่อมไม่ชวนสองแล้วทำไมเขาไม่ชวนก็เขาไม่รู้จะไปชวนใครอ่ะแล้วทำไมเขาไม่รู้จะไปชวนใครก็เราไม่ได้สอนเนี่ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนิวก็ไปชวนเพื่อนมาสองคนซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งพี่อดัมก็ไปชวนเพื่อนมาสองคนซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งน้องนิวก็ไปชวนในหนึ่งในสองพี่อดัมไปชวนในสามในสี่น้องนิวได้สามหมื่นพี่อดัมได้สามหมื่นถูกไหมส่วนน้องปอน้องปอมีมาใหม่ซ้าย2ขวา2คู่ละ 6,120 น้องปอในสัปดาห์ที่2ของน้องปอน้องปอได้เท่าไหร่ 12,240 บาทบวกกับของเก่า 33,120 น้องปอรวมเป็น 45,360 บาท2สัปดาห์น้องปอได้ 45,000 แล้วนะแล้วทำยังไงกับ1 2 3 4ทำอะไรครับคีย์ข้อมูลอะไรครับเอายูสเซอร์ให้ดูโอเวอร์แคมป์เคลียร์เป้าหมายสอนสอนไม่เป็นทำไงก็1ถึง4 1ถึง4มึงมาพรุ่งนี้นะเที่ยงมาออฟฟิศนิมนต์คนจิ๊บคนจิ๊บสอน4คน4คนนี้ไปพักอะไรชื่ออะไรเท่าไหร่100 100 100และ100ถูกไม่ถูก4คนนี้ก็ไป1 8 2 1 8 2เป็นแบบนี้นะจ๊ะคนนี้ก็ได้เท่าไหร่30,000 30,000 30,000 30,000ส่วนน้องนิวได้12,000ส่วนน้องปอน้องปออยู่ข้างบนไม่รู้จักเลยนะ1 2 3 4ซ้าย4 1 2 3 4ขวา4ซ้าย4ขวา4คู่ละ 6,120 น้องปอได้อีก 24,480 บาทบวกกับ 45,000 รวมเป็น 70,000 กว่า3สัปดาห์น้องปอได้ 70,000 กว่าแล้วนะผมชวนคนอีกคนเนี่ยแล้วเราทำยังไงกับ1 2 3 4 5 6 7 8นี้ดีทำอะไรครับทีมงานเริ่มใหญ่ขึ้นยังครับใหญ่เริ่มอัพก็ทีละ8คนแล้วนะคนนี้ก็ไปชวนคนนี้ก็ไปชวนไปชวนเพื่อนมาคัดรายชื่อกันมาคนละ100คัดรายชื่อกันมาคนละ100แล้วก็โทรนัดหมายพร้อมๆกันแล้วก็ไม่ต้องคุยเทสส่วนตัวแล้วจัดให้เต็มสิครับพอทีมเริ่มใหญ่จัดให้เต็มเพื่ออะไรเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับปิดการขายที่เดียวไอ้นี่ได้30,000เอาน้องปอไปหลักน้องปออยู่ข้างบนน้องปอคือตัวพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มาใหม่ซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8ซ้าย8ขวา8คู่ละ 6,120 รวมเป็น 48,000 เท่าไหร่ล่ะ960บาทบวกกับ 70,000 รวมเป็น 110,000 กว่าบาทครบ1 2 3 4 4สัปดาห์1เดือนจบ 100,000 ขึ้นตำแหน่งเอเมอรัลด์แล้วทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่งงมากเลยฟังดูตรงนี้จบแล้วมันจบไอทีแล้วล่ะดูตรงนี้นะสัปดาห์ที่1ผมมีทีมงานกี่คนสัปดาห์ที่2ผมมีทีมงานกี่คนถัดมาเป็น16คนครบ1เดือน16บวก4เป็น20บวก8เป็น28บวก2เป็น30 1เดือนมีลูกทีม30คน30คนพามาไปเข้างานแคมป์บึ้มเลยเก็ทมั้ยเก็ทเพราะเราเก็บค่าแคมป์ทุกคนไงเก็บตั้งแต่จ่ายตังค์แล้วแล้วทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่งงมากเลยสัปดาห์ที่5จาก16เป็น32 64 128 256 5121,024 2,048 5,012 1 2 3 4ครบ1เดือน1 2 3 4ครบ2เดือน1 2 3 4ครบ3เดือน3เดือนมีลูกทีม10,000กว่าคนทุกคนชวนคนกี่คนเนี่ย 20,000 ถ้านี่คือ 100% ความจริงแล้วตัวเงินมันจะได้เยอะมากแต่เป็นไปได้ไหมยามันจะแตกแบบ
ึ่งแต่ 200% มันเป็นไปได้ยากแต่มันอาจจะแหว่งบ้างอะไรบ้างแต่เราทำตามระบบ 100% ถ้าคิดง่ายๆถ้า 100% จากสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันทำให้เรามีรายได้เดือนละ1ล้านบาทภายใน3เดือนนี้3เดือนนี้ได้ล้านหนึ่งเอาไหมเอาไม่ต้อง5ไม่ต้อง 100% หรอกเอาแค่เป็น 50% พอจากสิ่งที่ผมพูดและขอความกรุณาจากคนเก่ามากและเก่าที่สุดช่วยทำตามระบบด้วยได้ไหมครับได้5เอาแค่เพียง 50% จากสิ่งที่ผมพูดภายใน3เดือนนี้ 50% จากสิ่งที่ผมพูดได้ 500,000 เอาไหมเอายังเยอะอยู่เลยนะไม่ต้อง 100% ไม่ต้อง 50% เอาแค่เพียง 20% จากสิ่งที่ผมพูดเราวัดค่าความน่าจะเป็นไง 20% จากสิ่งที่ผมพูด3เดือนนี้ได้ 200,000 เอาไหมเอา 10% จากสิ่งที่ผมพูด 100,000 3เดือนนี้เอาไหมเอาเอาขี้หมูขี้หมาปลาร้าแห้งเลยแบบว่าไม่ค่อยได้ทำเลยฉันไม่ค่อยมีเวลาเลยเอาแค่เพียง 5%จากสิ่งที่ผมพูด3เดือนนี้ได้ 50,000 เอาไหมเอาก็ยังเอาเลยแต่เป็น 50,000 ที่เราคืนทุนแล้วเป็น 50,000 ที่ไม่ต้องลงทุนอีกแล้วเป็น 50,000 ที่ผังองค์กรถูกต้องด้วยเพราะเราลงทุนเราไปเชิญซ้าย1ขวา1ซ้าย1ขวา1ของเราไปเชิญซ้ายขวาของตัวเองเพิ่งจะมีลูกทีมซ้าย3คนขวา3คนได้มา 45,000 อัพติต่างว่าเป็น 50,000 ก็แล้วกันอัพติต่างว่าเป็น 50,000 3เดือนเพิ่งจะได้ 55% แต่ผ่านองค์กรมันถูกต้องและแข็งแรงมีงานแคมป์เคลื่อนซ้าย3ขวา3เคลื่อน6คนนี้ไปเข้างานแคมป์6คนนี้เข้างานแคมป์ออกมาจากงานแคมป์อยากเป็นผู้นำเราก็พักสิ่งหนึ่งคำในธุรกิจตัวนี้แล้วครับง่ายไหมครับสรุปแล้วธุรกิจตัวนี้คุยกับคนกี่คนครับแล้วทำอะไรกันอยู่ครับฮะคิดมากอย่างคิดมากยากจะเติบโตครับคิดโง่ๆซื่อๆโตคืนครับผมเข้าใจไหมสรุปแล้ววันนี้เก็ตไหมเก็ตแล้วนะเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมไม่มีใครยุ่งไปละหมาดเลยจะไปแล้วใช่ไหมก็วันนี้ก็แค่เป็นเท่านี้นะครับถึงเวลาที่พี่จะต้องไปละหมาดแล้วก็ขอโทษด้วยที่กินเวลามาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานผมก็สอนที่แบบนี้ให้